เฉยวันนี้จะมาขอพูดนะคะจะมาขอพูดในยางจะมาขอพูดในเรื่องของตัวเองที่โดนกระทำมาก็เลยไหมคือแบบว่าอึดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บมานานเป็นปีสองปีไม่เคยพูดอะไรแต่ว่าแบบสิ่งที่ได้ยินมาคือแบบเฮ้ยคือเพื่อนทำกันอย่างนี้เหรอวะเข้าใจปะคือเพื่อนทำกันอย่างนี้เหรอวะคือมึงพูดแบบนี้ก็มึงพูดแบบนี้ออกมาจริงๆหรอครั้งแรกก็คือไม่เชื่อนะคำแรกที่ได้ยินจากคนคนหนึ่งก็ไม่เชื่อคำที่สองได้ยินจากอีกคนคนหนึ่งก็ยังแบบเฮ้ยมึงจริงๆเหรอวะพอครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าหลายหลายครั้งมารวมกันคือแบบเฮ้ยมันต้องใช่แล้วแหละแต่สิ่งที่เชื่อไปมากกว่านั้นเลยก็คือได้ยินจากปากของเจ้าตัวเองคืออันนี้คือแบบคือเราอะคิดว่าเขาอะเป็นเพื่อนนะแต่เขาอะไม่เคยคิดเลยว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนจริงๆก็ลิสต์มาหมดแล้วว่าหัวข้ออะไรที่เขาเคยว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพูดในส่วนของเราว่ามันจริงไหมหรือมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องเริ่มต้นหนีก่อนก็คือก่อนหน้านี้ที่จะไปทำงานกับเขาเราก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันปกติและเราก็มีธุรกิจของที่บ้านก็คือช่วยพ่อกับแม่ขายข้าวแกงอยู่ที่พารากอนก็ขับรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปส่งขับรถนู่นนี่นั่นไปส่งพ่อก็คือทำงานกับพ่อนี่แหละทำงานกับพ่อกับแม่คือขายข้าวแกงขับรถก็บาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยยาวไปนานมาก็คือยาวอยู่ดีก็คือเราก็ไปเรียนสักคิ้วแล้วก็ไปทำอาชีพสักคิ้วจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นรายได้เดือนหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถซื้อรถเป็นของตัวเองได้มีเงินที่จะผ่อนรถมีเงินที่จะดาวน์รถเป็นของตัวเองได้แต่ในระหว่างนั้นเราก็คบกันนะเราก็คบกันนู่นนี่นั่นอ่ะเพื่อนไปเที่ยวเกาหลีกลับมาไม่มีใครไปรับ 4-5 ทุ่มนี่ก็ขับรถไปรับนี่ก็ขับรถไปรับนี่ก็ขับรถไปรับคือไม่ได้อะไรอ่ะแล้วคือผลตอบแทนคืออะไรรู้ป้ามึงณตอนนั้นคือเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำงานด้วยกันนะมึงเนี่ยกูเอานี้มาฝากเป็นโสมอ่ะเป็นเขาเรียกว่าไงนะสมุนไพรสนแดง1แผงที่แดกแล้ว2เม็ดอันนี้คือเพื่อนน้ำใจเพื่อนที่บินไปเกาหลีแล้วคือกูไปรับมึงที่สนามบินแล้วมาส่งมึงที่มอรังสิตน้ำใจเพื่อนคือสนแดง1แผงแดกไป2เม็ดแล้วเฮ้ยไม่ให้ดีกว่าแล้วขอบคุณกูอ่ะกูรู้สึกโอเคมากอ่ะแมตช์นั้นก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆก็ไม่อะไรก็ไม่คิดมากเพราะเราเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆเพื่อนว่าไงว่างั้นด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อนพ่อกับแม่เนี่ยด่าประจำว่าแบบมึงไม่สนใจพ่อแม่เลยนะมึงสนใจแต่เพื่อนอันนี้คือถามคนในครอบครัวได้สนใจแต่เพื่อนมึงไม่สนใจพ่อแม่เลยคืออันนี้คือเหี้ยมากส่วนตัวเนี่ยคือเหี้ยจริงๆเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ช่วยนู่นช่วยนี่อ่ะลูกมีงานกีฬาสีก็ไปแต่งหน้าให้แหกขี้หูขี้ตาตื่นตีสามตีสี่แต่งหน้าให้ฟรีลูกกูต้องสวยที่สุดลูกกูต้องเด่นที่สุดในโรงเรียนสอนลูกดีเราก็โอเคสวยสวยก็แต่งให้ก็เราก็ไม่ได้แต่งเป็นคนแต่งหน้าสวยอะไรมากมายหรอกแต่ก็เออช่วยทำพอทำเสร็จปุ๊บอ๋อเดี๋ยวจะมีงานนู้นงานนี้อ่ะเอารองเท้ามาให้หน่อยแม่ใส่รองเท้าไม่เป็นอ่ะลูกใส่รองเท้าให้แม่หน่อยสิวะอีดอกกูเป็นขี้ข้าเหรอกูเป็นขี้ข้าเหรอกูก็ทำเออกูโง่ไหมล่ะเปล่าหรอกเขาไม่เรียกว่าโง่เขาเรียกว่าไม่ได้คิดอะไรทำไปเพื่อเราไม่ได้คิดอะไรก็คือก็ทำไปแบบนั้นก็หลังจากนั้นก็ยังคบเป็นเพื่อนกันอยู่จนเราก็ไม่ค่อยว่างหรอกเราก็ไปทำงานสักคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอะทั้งหมดทั้งมวลอะมันคือใจเว้ยคำว่าเพื่อนอะมันคือการให้ใจกันเนี่ยคือกูก็ยังลองแล้วแบบว่าเออกูให้ใจมึงแล้วอะมึงจะให้ใจกูกลับไหมกับสิ่งที่มึงทำกูมันจะสเต็ป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 อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไร
ไม่ได้คบเพราะว่าเป็นคนดังเพราะว่าไม่เคยที่จะเรียกร้องออกกล้องหรือว่ามึงแท็กกูหน่อยมึงทำอันนู้นให้กูหน่อยมึงทำอันนี้ให้กูหน่อยไม่เคยแต่สิ่งที่ช่วยคืออยู่เบื้องหลังตลอดแล้วจะมาพูดว่าการช่วยอยู่เบื้องหลังตลอดมันเป็นยังไงพอจากนั้นหลังจากนั้นเริ่มต้นก็คือเราก็ทำงานสักคิ้วนะเจ้าต้องมีรายได้ก็คือก็โอเคอะแต่พูดไม่ได้ก็พออย่างที่บอกก็ซื้อสามารถซื้อรถได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บช่วงนั้นเขาก็มีการย้ายบ้านแล้วก่อนที่จะย้ายบ้านเนาะก่อนที่ย้ายบ้านก็คือยังไม่ได้ไปช่วยอะไรมากแต่ช่วงที่ย้ายบ้านแล้วก็คือขึ้นบ้านใหม่นะคือก็ไม่ได้ทำอะไรมากอะก็แทบทุกอย่างของการขึ้นบ้านใหม่อ๋อลืมไปก่อนขึ้นบ้านใหม่มันเป็นการที่จัดงานวันเกิดปีแรกที่รวมตัวเน็ตไอดอลก็คืองานบอลโลกนี่มีนี่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อเมย์ทำให้มัน2คนคุยกันว่ามืองานวันเกิดเอาไงจัดไหมถ้าจัดมึงช่วยกูช่วยมึงเต็มที่เลยพอจัดไหมช่วยเต็มที่อ่ะตอนแรกบอกไม่จัดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวคนไม่มากลัวนู่นกลัวนี่กันนั่นครั้งที่2มึงเอายังไงจัดไหมจนวันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้งานวันเกิดอ่ะมันมาบอกกูเนี่ยตอนประมาณ 11:00 นเนาะประมาณช่วงแบบเกือบเที่ยงอ่ะมึงจัดกูจัดงานวันเกิดว่าโอเคออฟถ้ามึงจัดงานวันเกิดปุ๊บมึงจะต้องโทรชวนเน็ตไอดอลทุกคนย้ำว่าชวนตอนนั้นโซเชียลแคมป์โทรชวนดาวโซเชียลแคมป์ทุกคนให้มางานวันเกิดมึงให้ได้แล้วกูย้ำนะว่ามึงต้องโทรถ้ามึงไม่โทรเขาไม่มาเสร็จปุ๊บกูก็เนรมิตเลยจ้าทุกอย่างอ่ะจัดที่นี่นะมึงห้องใหญ่สุดกูโทรจองลูกโป่งนะแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นกับอีเมย์2คนเลือกอาหารนู่นนี่นั่นทำมาเสร็จปุ๊บลูกโป่งเล็กลูกโป่งน้อยไม่ถูกใจด่าเพื่อนกูไม่ได้เงินแถมต้องลางานมาช่วยมันแล้วด่าเพื่อนอันนั้นก็แบบเพื่อนก็เลยรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วว่ะก็เลยเริ่มเฟดอะไรเงี้ยแล้วคำขอบคุณสำหรับเพื่อนอีกคนนึงที่ช่วยก็คืองานนี้จัดกัน2คนนะแต่สำหรับเพื่อนอีกคนนึงที่ช่วยอ่ะไม่มีคำขอบคุณเลยสักนิดเดียวคือแบบเฮ้ยมึงอย่าลืมดินที่เดินจริงๆอย่าลืมจริงๆอย่าลืมกูพูดเลยว่าอย่าลืมอย่าลืมจริงๆว่าอย่าลืมคือคนเราอ่ะมักจะจำได้แค่ว่าเราเคยให้อะไรใครไว้แต่เราไม่เคยจำเลยว่าคนอื่นเคยให้อะไรเราไว้ไม่เคยจำพวกเนี้ยเขาเรียกว่าลืมค่ะเสร็จปุ๊บก็จัดงานวันเกิดก็ปุ้งปังนู่นนี่นั่นดังขึ้นเสร็จพอจัดงานเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเป็นอยู่เชียร์ลีดเดอร์ของมหาลัยที่1ก็จะมีเพื่อนเยอะมีพี่มีน้องเยอะก็เลยดึงคนนู้นคนนี้มึงมาช่วยหน่อยงานเนี้ยมึงเพื่อนกูเองมาเต้นให้หน่อยสร้างสีสันทำให้งานดูสนุกงานวันนั้นก็คือราบรื่นผ่านไปด้วยดีทำให้เขามีตัวตนเพิ่มขึ้นมาอันนั้นก็เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นอ่ะจะพูดว่ากูอยากดังแล้วเกาะเขาไม่ได้นะเพราะกูไม่เคยไปพูดกับใครต่อใครเลยว่ากูเป็นคนทำและเขาก็ไม่เคยพูดหรือว่าขอบคุณกูเลยว่ากูทำให้จริงๆนั่นแหละก็คืองานแรกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการคุยกันนู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วก็งานต่อไปก็จะเป็นงานที่ขึ้นบ้านใหม่เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ที่บุราเราก็มาประชุมกันแต่ตอนนั้นก็จะมีเค้กมีคนนู้นคนนี้มาคอยช่วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบ้านก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าเลิกขึ้นบ้านใหม่มันมีมาแล้วเร่งมากนู่นนี่นั่นทุกคนช่วยหมดย้ำนะว่าเรียกทุกคนมาช่วยหมดทุกคนก็ช่วยแล้วก็วางแผนนี่ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเนี่ยหาคนจัดดอกไม้ให้ก็คือเอาดอกไม้สวยๆเลยมึงเอาตากล้องต้องเป็นพี่วินเท่านั้นเขาสวยที่สุดเพราะว่าใครก็ใช้ดาราอันดับหนึ่งก็ใช้ไม่รู้จักนะคะนี่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักนะคะนี่เป็นคนแนะนำค่ะว่าตัวเนี้ยคนเนี้ยต้องใช้มือคนเนี้ยคือที่สุดดีที่สุดเขาถ่ายออกมาสวยมากเสร็จปุ๊บก็ดีลกันอ่ะทำเขาเรียกว่าไงนะทำดอกไม้เชิญคนนู้นเชิญคนนี้ใครร้องเพลงนู่นนี่นั่นเชิญแขกเชิญนู่นเชิญนี่คือแบบมึงขึ้นบ้านใหม่อ่ะจะเชิญเน็ตไอดอลแต่เหมือนจะไม่อยากเชิญเขาอะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่อยากให้เขามาทำให้บ้านรกแล้วในตัวบ้านอะไม่ให้ใครเข้าเลยนะในตัวบ้านนางปิดไม่ให้เข้าเลยนางบอกว่าเดี๋ยวบ้านสกปรกอีดอลแล้วมึงจะขึ้นบ้านใหม่ทำไมคืออะไรวะกูก็งงอะก็ทำไปเสร็จปุ๊บใส่ชุดสวยตัวเองนะใส่ชุดสวยแต่ให้เพื่อนใส่อะไรเสื้อคอปกสีขาวสกรีนข้างหลังว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทีมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอีเหี้ยเพื่อนไม่ได้ขี้ข้ามึงจ้างเขามาหรอ
แล้วมีปัญหากับหมู่บ้านกูก็ไปเคลียร์รถส้วมเนี่ยคือห้องน้ำเนี่ยอันนี้คือตลกห้องน้ำเนี่ยในบ้านอ่ะมีข้างนอกหนึ่งห้องข้างในก็มีห้องน้ำนะคือบ้านหลังละเป็นสิบล้านมันจะไม่มีห้องน้ำมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้เจ้าของแบรนด์หรือว่าใครเลยก็ตามเข้าไปขี้ไปเยี่ยวในห้องน้ำกูจะต้องโทรอันนั้นตอนนั้นใช้พี่นุ่นเป็นรถห้องน้ำของพี่นุ่นก็คือดีมากมีแอร์อะไรเงี้ยเลิศโทรเสร็จปุ๊บก็ให้โทรแล้วก็จ้างมาด่วนเลยสั่งงานพรุ่งนี้ก็คือมาเลยต้องเอารถห้องส้วมอ่ะมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ต้องมานั่งเคลียร์ว่าจะต้องเสียบไฟอย่างนั้นเสียบไฟอย่างนี้วุ่นวายแต่ก็ไม่เคยมีคำขอบคุณออกจากสื่อออกจากปากเลยเราก็โอเคอ๋อนี่ลืมไปไม่ได้งานนี้นางให้ตังค์มา 8,000 ค่าเหนื่อยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากทำไปก็เพื่อใจอ่ะเข้าใจป่ะคือใจเราคือเรารักใครเราให้ใจเต็มที่เว้ยเต็มที่จริงๆจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณอะไรนะแต่แบบว่าในเมื่อเราให้ใจแล้วอ่ะเขาก็ต้องให้ใจเราบ้างเข้าใจปะคือการให้ใจอ่ะมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่คำพูดนะมันอาจจะเป็นการกระทำการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบพอไปไหนก็คืออยู่ข้างหลังเป็นขี้ข้าเออจริงๆหลังจากนั้นไปก็อ่ะเขาก็ตูมตามเนาะพอขึ้นบ้านใหม่รวยมีงานเยอะนู่นนี่นั่นไลฟ์สดอุ้ยคนดูเยอะแยะงานเข้าเพียบเลยสักพักหนึ่งไม่มีคนไลฟ์สดตอนนั้นนี่ก็ไม่ว่างทำงานสักคิ้วก็ต้องไปสักคิ้วลูกค้านู่นนั่นก็เลยหาเพื่อนที่เป็นเชลีเดอร์เนี่ยเข้าไปช่วยไลฟ์สดตะโกนคอจะแตกตายเส้นเสียงแทบจะแตกตายเพื่อนไลฟ์สด1,000ไปทำงานตั้งแต่8โมงกับ5ทุ่ม1,000แล้วบ้านเขาอยู่บางแคมึงคิดว่าไงค่ารถก็เท่าไหร่แล้ว600เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ช่วยและนี่พอจะเรียกอีกเสร็จปุ๊บเพื่อนก็แบบเหมือนจะไม่อยากไปนี่ก็ตั้งหงิดใจแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยถามโหมึงทำงานอะไรวะกว่าจะได้ทำจะต้องมานั่งกินข้าวจะต้องมานั่งรอจะต้องมานั่งคือความเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะคือพอเราได้ไปทำงานใหญ่ๆแล้วเราก็มารู้ว่าแบบว่าการทำงานแบบนี้คือต้องมานั่งรอกินข้าวต้องมานั่งรอแต่งหน้าต้องมานั่งรอตื่นต้องมานั่งรอสเตตัส1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆหรอในการทำงานตอนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็อยู่แค่ด้านเดียวก็คือด้านที่แบบนั่งอย่างนี้แต่ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยผ่านงานการที่แบบว่าถ่ายรายการนู่นนี่นั่นมาก็คือถ่ายรายการนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หว่าพอถึงคิวเขาก็ทำถึงคิวนี้เขาก็ทำเข้าใจไหมแล้วก็สงสัยเพื่อนจะลำใหญ่อ่ะก็เลยได้สายาว่าอีเหี้ยลำใหญ่ ลำใหญ่เก่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเพื่อนๆที่เราดีลไปให้อ่ะไม่มาทำงานด้วยเสร็จปุ๊บอ่ะถึงที่กูแล้วมึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยวมึงมาช่วยกูไลฟ์สดอ่ะวันที่มึงไม่ว่างอ่ะมึงไม่ต้องมาก็ได้อ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะพอกูไม่มากูก็โอเคช่วยก็ได้พอไปช่วยเสร็จปุ๊บก็ให้กูวันละ1,000นั่นแหละกูก็ไปถึงตั้งแต่11 โมงอ่ะ10โมงไปถึงตั้งแต่10โมงแต่เราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า1เป็นเพื่อนนะเข้าใจปะเขาว่าเป็นเพื่อนอ่ะก็เออไปเป็นเพื่อนแล้วเมาแต่นานไปมันเริ่มไม่สนุกมึงคนเรามันต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าโลกเขาเรียกว่าเวลาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นของตัวเอง1,000ให้ไลฟ์สด1,000แต่สักคิ้วตอนนั้นได้หัวละ4,000แต่กูก็ไปเงินเดือนนี่ถ้ารวมๆแล้วตอนสักคิ้วอ่ะไม่ต่ำกว่า20,000หรือ30,000ไม่ต่ำกว่า30,000อ่ะถ้าแบบโบโบเบเลยอ่ะถ้าคือแบบโอ้เดือนนี้คือแบบแห้งมากอะไรเงี้ยไม่ต่ำกว่า30,000ไม่ต่ำกว่า30,000แล้วพีคสุดก็คือแสนอัพแต่เลือกที่จะช่วยเพราะว่าอะไรไหมมึงช่วยกูหน่อยไม่มีเลยไม่มีใครช่วยกูเลยมึงคือแบบกูว่ามึงคือแบบช่วยกูได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะช่วยไปเพราะว่าตกลงกันแล้วไงว่าวันที่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นมึงก็ไม่ต้องมาเสร็จปุ๊บก็ไปช่วยก็นั่นแหละตามนั้นพอไปช่วยเสร็จปุ๊บก็ทำงานตั้งแต่10โมงเลิก3ทุ่มลากกูไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ลากกูต่อให้เล่นไพ่1,000กูหมดแล้วบางทีกูเสีย3,000วันนึงไปเล่นไพ่คือแล้วหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าก็เริ่มสนุกได้อยู่กับเพื่อนก็บอกแล้วไงเป็นคนติดเพื่อนใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บก็ยัดเงินเดือนให้ในวันหนึ่งที่เขาเริ่มมีงานเยอะๆเพิ่มขึ้นมา
แบบมันล้นแล้วแล้วมันก็แบบคิวมันก็แน่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสนอเงินเดือนให้ว่ามึงมาทำงานกับกูไหมกูให้เป็นเงินเดือนแต่ว่าถ้าเหมือนเดิมนะถ้าวันไหนมึงไม่ว่างอ่ะมึงก็บอกกูแล้วก็ไม่ต้องมาเดี๋ยวกูให้อ๋อยมาแทนเสร็จกูก็บอกว่ากูไม่อยากรับเป็นเงินเดือนเลยอ่ะคือบางทีกูไม่ได้แบบว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนเรื่องของเรื่องคือไม่ได้อยากเอาเปรียบเพื่อนว่าถ้าทำงานไม่เต็มที่อ่ะแล้วถ้ารับเงินเดือนไปอ่ะมันจะไม่ดีเสร็จปุ๊บมันก็ขยันขยอให้รับเงินเดือนมันขยันขยอให้รับเงินเดือนนะพอขยันรอเสร็จปุ๊บก็เป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นก็รับเงินเดือนไปพอรับเงินเดือนไปเสร็จปุ๊บมีการพูดบอกว่าพอวันที่ไม่ว่างอ่ะก็จะทำให้เนี่ยต้องเลื่อนลูกค้านู่นนี่นั่นทำคือพอคือเราอ่ะไม่คิดว่าการที่เรารับเขางานเขาเป็นเงินเดือนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่องานสักคิวที่เราเคยทำมันทำให้งานสักคิวอ่ะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปที่หายไปอ่ะไม่ใช่อะไรนะเพราะเราไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราทำอยู่เดิมซึ่งมันเป็นอาชีพหลักของเราจริงๆเราลืมตรงนั้นไปจริงๆมันจนกลายเป็นว่าเราเข้าไปทำงานกับเขาด้วยเงินเดือน 20,000 บาทจากที่กูได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 3-40,000 กูก็ยอมเพราะว่าความเป็นเพื่อนก็ทำไปนู่นนี่นั่นอ๋อลืมแต่อย่าลืมไปถ้าไลฟ์สดเนี้ยเด้งไปหรือว่าปิวไปนะก็เขาแหละเป็นคนทำค่ะพูดไว้เลยแต่ความสนุกมันยังไม่จบอันนี้มันแค่ปูทางมาก่อนเริ่มต้นกูจะบอกว่าอันนี้มันคือเริ่มต้นเลิกอย่ากูต้องหยิบอันนี้มาก่อนนะอันนี้คือท้าวความว่าสิ่งที่ก่อนที่กูจะไปหาเขาเนี่ยไม่ใช่คำพูดที่ว่าเขาพูดบอกว่าอะไรวะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขุดกูเนี่ยมาจากเด็กขับรถกระบะจากที่ไม่มีอะไรเลยเข้ามาช่วยชุบเลี้ยงทำงานและได้มาเจอเจ๊ฝนเข้าใจไหมเจ๊ฝนคือใครเจ๊ฝนคือเจ้าของแบรนด์จุดๆอยากรู้ก็คือไปดูหน้าเฟซว่าฉันขายอะไรแค่นั้นแหละทำให้มาเจอเจ๊ฝนอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะเรื่องขอข้ามไปแล้วมาเล่าเรื่องเจ๊ฝนว่าคือเจ๊ฝนเนี่ยตอนที่กูสักคิ้วเนี่ยตอนวันนั้นเมียงบอกว่ามึงสักคิ้วใช่ไหมมึงมาสักปากให้กูหน่อยสิแล้วก็มาสักคิ้วให้พี่ที่ทำงานกูพอไปเสร็จปุ๊บก็ทำสักเสร็จเมียงก็เลยอัดคลิปตอนสักปากให้แล้วเมียงเนี่ยน่ารักมากเมียงจ่ายตังค์นี่ทุกบาททุกสตางค์และรีวิวให้จนเจ๊เนี่ยไปเห็นว่าเมี่ยงรีวิวใน IG แล้วก็ตามไปที่ Facebook เราก็ได้คุยกันแล้วก็สักคิ้วให้เจ๊เนี่ยก่อนที่เนี่ยจะไปทำงานรับเงินเดือนจากนางเสร็จปุ๊บพอนี่ไปเจอเจ๊เราก็บอกพอเจ๊ขายออนไลน์ไงขายออนไลน์เราก็แบบแล้วเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเราก็เลยแบบว่าเจ๊เนี่ยเพื่อนหนูอะดังมากเลยนะเจ๊ต้องจ้างนะเจ๊ต้องใช้นะคือเข้าใจป่ะกูเชียร์จนเจ๊เนี่ยซื้อมันเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ต่ำกว่าล้านหลายล้านครั้งแรกเนี่ยยัดไปซื้อ1ครั้งอ่ะโอเคซื้อไลฟ์สด1ครั้งอ่ะซื้อก็ไปเสร็จปุ๊บครั้งที่2ก็ซื้ออีกก็บอกเจ๊ไลฟ์สดต้องเอาอีกเอาไลฟ์สดอีก2ครั้ง3ครั้งคือจ่ายแบบจุกๆไปเลยอ่ะ5ล้านบาทค่ะสำหรับแบรนด์นี้ที่ซื้อนางไปแต่ว่าค่อยๆจ่ายนะเป็นการแบบเซ็นสัญญาว่าแบบเหมานะราคาเท่านี้นะนู่นนี่นั่นอันเนี้ยคือกูไม่เคยพูดนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะในการแนะนำลูกค้าให้อ่ะครั้งละ500,000 500,000 500,000 500,000แล้วนี่ได้อะไรไม่ได้อะไรแถมยังต้องไปเต้นคลิปแฮถูกมากเข้าใจป่ะอันเนี้ยคือกูอยากจะรู้ว่าคือจะใช้คำว่าบุญคุณได้ไหมอ่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากที่จะทวงหรืออยากที่จะพูดคำว่าบุญคุณนะเพราะว่าเราก็ตอนนั้นเราคิดว่าแบบเฮ้ยเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราต้องให้เพื่อนเราได้ดีต้องให้เพื่อนเราดังต้องให้เพื่อนเรามีงานมีเงินเพราะเพื่อนเราเป็นคนดีกตัญญูดูแลพ่อแม่ดีมากก็ตอนนั้นคิดแบบนั้นก็เลยทำแบบนั้นเวลามีรุ่นพี่ที่ทำงานเป็นออร์แกไนซ์ก็โทรบอกว่าไฟเนี่ยดิวให้หน่อยสิพี่อาจจะเอาไปงานเปิดตัวตือจุดแล้วมีเดินคู่กันระหว่างกตมสก็คือคนที่กตมสก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่พูดผิดกตคือชื่อคนแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่าไงนะน่ารักสองหูก็อย่างเงี้ยอันดับหนึ่งของแม็กซิมอ่ะเขาก็ไปเดินคู่กันบอกว่ามึงถามพี่เขาให้หน่อยสิว่านางใส่ชุดไหนนางสวยไหม
กูจะต้องสวยกว่ากูจะต้องเด่นกว่าอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยจัดการด้วยความเป็นเพื่อนไงอ่ะโอเคแล้วเพื่อนกูไปเต้นด้วยไปเต้นโคโรกราฟข้างๆคอยชูบอกเออนี่มึงถ้าพอมาขึ้นมาเวทีเสร็จปุ๊บอะมึงนี่เลยนะมึงกรี๊ดเลยดังๆบอกว่าไอ้สรุปกูก็ทำให้สรุปนางก็ยืนหนึ่งนางก็โอเคสวยถ่ายรูปเข้าใจไหมเออกูก็ทำให้กูเนี่ยค่ะกูผู้อยู่เบื้องหลังเสร็จปุ๊บอันนั้นก็คือก่อนทำงานในช่วงที่ความเป็นเพื่อนที่เรายังไม่ได้รับเงินเดือนก็คือช่วยฟรีๆทำฟรีๆเออช่วยฟรีๆทำฟรีๆโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรเลยว่ามึงจะต้องมาให้กูมีที่ยืนในสังคมโซเชียลหรือว่ามึงจะต้องมาให้เงินกูนู่นนั่นไม่เลยก็คือคิดว่าเขาคือเพื่อนคนหนึ่งต่อไปพอมาทำงานเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ถึงไหนแล้วเดี๋ยวขออ่านก่อนนะอันนี้หรออ๋อพอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็อยากที่จะแบบเออขายออนไลน์อ่ะเข้าใจฟิลฟ้าก็เลยคิดว่าอยากทำแบรนด์ขนมแบบน่ารักกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะตั้งแบรนด์ขนมอันนี้ขึ้นมาก็เป็นบราวนี่อบกรอบสมัยนั้นเขาก็จะดังๆหน่อยนะเพราะว่าขายน่ารักนางก็บอกเออทำเลยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราไม่ได้มีเงินทุนเยอะก็เลยขอตอนแรกจำไม่ได้ว่าพูดว่าขอกู้หรือว่าขอยืมอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่เป็นอย่างงี้กะจะพูดว่าขอยืมแต่ก็พูดบอกว่าขอกู้เงินหน่อย 200,000 บาทคิดดอกกูเท่าไหร่มั้ยขอกู้เงิน 200,000 บาทเพื่อที่จะมาทำขนมแต่นางไปพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยไปขอกู้เงินเพื่อที่จะมาทำหลังคาบ้านซึ่งบ้านกูอ่ะบ้านไม่ใช่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังพ่อแม่พ่อกับแม่ทำงานมาเก็บตังค์มาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาสร้างบ้านหลังนี้เขาสร้างด้วยเงินสดค่ะกูแค่ช่วยเขานิดหน่อยแสนสองแสนจบแล้วมาพูดมาหาว่ากูอ่ะโกหกว่ากูอ่ะกู้เงินไปเอาไปทำหลังคาซึ่งเฮ้ยอ้อมนางพูดว่ายืมเงินไปทำหลังคาซึ่งไม่กูเนี่ยกู้นางดอกร้อยละ7ต่อปีมีนะคะมีสลิปในการโอนชำระเงินทั้งหมดแล้วก็มีสัญญาที่เขียนว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นู่นนี่นั่นว่านางนี่ให้กู้นี่พอพี่คนที่ทำสัญญาด้วยก็คือก็รู้จักกันก็สนิทกันอะไรเงี้ยเขามาทำสัญญาให้บ้านเขาอยู่โคราชพอเขามาทำสัญญาให้ที่บิ๊กซีสุขาภิบาล5ให้พอทำสัญญาเสร็จปุ๊บให้กูไปขอบคุณเขาบอกว่ามึงไปขอบคุณเขาด้วยนะเขาอุตส่าห์ขับรถมาทำสัญญาให้มึงคือกูอะเสียดอกกูกู้มึงกูจะต้องขอบคุณคนที่มานั่งเซ็นสัญญาให้หรอเออแล้วก็คือไปบอกว่ากูเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปทำหลังคาให้พ่อแม่ยืมเงินด้วยนะเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเราก็มีการตกลงว่าผ่อนกันเดือนเท่าไหร่นู่นนั่นพอออกพอแล้วเราก็พอถึงในวาระที่แบบเออเราเริ่มเงินแล้วเราก็เลยปิดยอดทั้งหมดโดยการที่โอนปิดทั้งหมดเข้าใจไหมไม่มีเหลือเลยแล้วก็ดอกเนี่ยครบต้นครบดอกเข้าใจปะไม่มีการหักดอกใดๆทั้งสิ้นไม่มีการหักดอกใดๆทั้งสิ้นคือ 200,000 บาทก็โอนคอ 200,000 บาทสมมุติว่าจ่ายไปแล้ว10งวดงวดละ 7,000 เหลือเงินเท่าไหร่บวกดอกก็คือเอา 7,000 อ่ะไปบวกกับจำนวนงวดที่เหลือโดยที่เราจ่ายก่อนกำหนดแล้วก็ดอกเบี้ยเต็มไม่มีลดเข้าใจฟิลป่ะคือแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาขอบคุณนะอันนี้คือเพื่อนนะคะอันนี้พูดเลยว่าคือเพื่อนก็คือใจละกูว่าเออมึงก็ใจกับกูเหมือนกันแหละ เสร็จปุ๊บก็ทำงานไปเรื่อยๆทำงานมาสักพักเรารู้สึกแบบว่าทำงานถวายชีวิตนะเอาจริงๆเหลือแค่ซักกางเกงในกับทำงานถวายชีวิตเหลือแค่ซักกางเกงในจริงๆแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือจำได้ไหมคะงานแต่งงานนี่เลยงานแต่งงานเป็นอย่างนี้นะงานแต่งงานก็คือเขาจะแต่งงานก็เลยหาเขาเรียกว่าplanner wedding ก็คือเหมือน organize ในการจัดงานแต่งเพื่อให้งานแต่งออกมาแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนั้นอะคือเราทำเรื่องงานวันเกิดมาแล้วทำเรื่องทำบุญบ้านมาแล้วแต่เราคิดว่างานแต่งอันเนี้ยมันใหญ่
เราไม่น่าจะทำได้ก็เลยช่วยกันหาorganize ที่การในการจัดงานนี้เสร็จปุ๊บก็เลยมีคนถามว่าว่าต้นไปแล้วไม่ลดดอกหรออ๋อกลับไปเรื่องนั้นก่อนกลับไปเรื่องเงิน 200,000 ที่ให้กู้ใช่ไหมใช่ก็เขาไม่ได้ลดอ่ะเราก็เลยโอนเต็มปิดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกแล้วไงว่าเขาส่งแค่สติกเกอร์มาจ่ายก่อนกำหนดเหลืออีกประมาณ10งวดอ่ะเกือบปีอ่ะที่จะหมดอ่ะเออก็คือก็จ่ายดอกเบี้ยให้เต็มใช่ก็เพื่อนไงก็รักเพื่อนพอเสร็จปุ๊บอ่ะงานแต่งต่อพองานแต่งเสร็จก็ดูไปดูมาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกคนนี้เลือกorganizerที่นี่ก็คือเป็นorganizerที่จัดงานให้พี่แย้ตอนนู้นเนาะเออขอพูดถึงชื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่คนเนี้ยพี่หมายถึงว่าorganizerพี่คนเนี้ยคือแบบน่ารักมากดีมากรองรับอารมณ์อ๋อได้ดีมากเหวี่ยงที่สุดในประเทศไทยยิ่งกว่าอ้ําเดี๋ยวพอจัดงานแต่งเราก็คือคำว่าorganizerหรือว่าorganizerเนี่ยคือพอเขาจะเรียงลิสต์มาให้หมดเลยแม้กระทั่งงานแต่งว่าคุณอคะงานแต่งเนี่ยจะมีการ์ดแบบนี้ร้านนี้นะคะแล้วเขาพาแม้กระทั่งไปเลือกร้านการ์ดแล้วก็พาแม้กระทั่งไปเลือกโรงแรมและห้องบอลรูมที่จะจัดงานก็เลือกการนู่นนี่นั่นคือเขาจัดการทุกอย่างอ่ะมึงแม้กระทั่งเรื่องชุดเรื่องทุกอย่างจริงๆใครที่แต่งงานหรือว่าใครที่ยังไม่แต่งงานอ่ะลองไปเสิร์ชดูว่าเขาทำอะไรให้บ้างแค่นั้นเองพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาหลังจากงานแต่งเนาะนี่ก็ช่วยก็อยากให้งานแต่งอ่ะมันดูมีอะไรโดยการที่เราก็จ้างย้ำนะคะใช้เงินส่วนตัวของเราเนี่ยจ้างน้องคนหนึ่งน้องคนนี้เป็นทีมชาติเกี่ยวกับยิมนาสติกลีลาจ้างมาใส่ชุดนางฟ้าจ้างทั้งน้องเช่าทั้งชุดให้เป็นนางฟ้าเพราะว่างานแต่งเราก็คิดว่ามันก็แบบมันก็อยากให้เพื่อนดูเด่นอยากให้เพื่อนดูมีอะไรในคลิปวิดีโออ่ะเราก็เลยคิดว่าต้องมีอันเนี้ยเข้ามาเป็นกิมมิกเล็กๆที่อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีงานอื่นก็อาจจะไม่มีก็คือให้น้องเนี่ยใส่ชุดนางฟ้าคนจะจำได้เต้นนำก่อนมีไดไอซ์นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเออเป็นบัลเล่ใส่ชุดนางฟ้าปีกมีไฟนางไม่เอานี่ก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูออกเงินเองด้วยความเป็นเพื่อนอยากให้อะไรอยากให้งานของเพื่อนเนี่ยออกมาดีที่สุดก็เลยทำก็เสียเงินส่วนตัวไปประมาณ 5,000 แล้วก็มีนี่นะเพื่อนเจ้าสาวเป็นกระเทยเพื่อนเจ้าสาวฝั่งเป็นตุ๊ดตัดชุดเองซื้อรองเท้าใหม่ทุกคนเออคือเราก็ไม่รู้อ่ะว่างานอื่นเป็นยังไงว่าเป็นฟีลว่าเพื่อเจ้าสาวจะตัดชุดให้ไหมแต่ว่าคือเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้มีฐานะดีแล้วจะต้องมานั่งตัดชุดเอง 4-5,000 ชุดสูตรนะมึงกระเทยใส่สูตรนะสูตรกี่พัน4-5,000 ต้องตัดกูก็เลยต้องออกเองแล้วกูทำงานเป็นลูกน้องมันกูต้องนั่งเสียตังค์เองเข้าใจปะแล้วก็เสร็จปุ๊บเพื่อนเจ้าสาวก็บังคับให้เขาใส่อะเรื่องสีเสื้อก็คือแบบมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเอออยากให้ใส่โทนไหนนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็บังคับให้เพื่อนทุกคนเพื่อนเจ้าสาวทุกคนเปิดห้องอีเค้กโดนไปกี่พัน 4-5,000 อีเมียงต้องมานั่งเปิดห้องทั้งที่โรงแรมที่จัดงานอ่ะอยู่4แยกราชประสงค์บ้านแต่ละคนก็คืออยู่กรุงเทพเข้าใจปะไม่เข้าใจว่ามึงจะแบบว่ามานั่งแบบบังคับทำไมว่าจะต้องทำอะไรทำนู่นทำนี่แล้วก็คือแบบใช้งานเพื่อนคือแบบบางทีมันก็น่าเกลียดไปอ่ะมึงต้องยืนตรงนี้นะมึงต้องทำอย่างนี้นะต้องไปนั่งตู้ตรงนี้อันนี้คือเรื่องงานแต่งผ่านไปก็ยังพอเรื่องงานแต่งผ่านไปเสร็จปุ๊บก็คือทุกอย่างจ่ายตรงนะหมายถึงว่าก่อนที่เราพวกไอ้กันไหนอะก่อนที่เราจะตกลงคุยกับเขาเนี่ยเขาจะลิสต์ราคามาหมดแล้วว่าค่าดำเนินงานเขานะคะเท่านี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดีลนู่นนี่นั่นให้ก็คือเราแทบไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่ดูว่าเอออันนี้สวยนะคะพี่เอาแบบนี้นู่นนี่นั่นทั้งที่เขาเนี่ยพอเราคุยสรุปสรุปจบใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็คราวนี้ก็พอจ่ายค่าดำเนินงานเสร็จปุ๊บก็คือตกลงในการทำพอเสร็จปุ๊บก็มีการลิสต์ว่าแบบแผนมันเป็นอย่างนี้นะแบ็กดรอปมันเป็นอย่างนี้นะงานเป็นอย่างนี้นะงานเช้าจัดตรงนี้นะนู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บเขาก็มีใบเสนอราคาขึ้นมาคือกูเนี่ยเป็นคนต่อราคามึงต่อราคาให้หน่อยดีเอาแบบลดกว่านี้อีกจนพี่เขาพูดอ่ะพี่เขาพูดบอกว่างานเนี้ยพี่ขอทำแบบไม่ได้อะไรเลยแล้วกันเพื่อให้เป็นผลงานของเขา
มึงเข้าใจปะทำไม่ได้อะไรเลยเพื่อที่เป็นผลงานของเขาอะแล้วยังจะไปเหวี่ยงเขาแบบโอ้โหคือถ้าเขาพูดได้เขาพูดแล้วคือสุดจริงๆเหวี่ยงชนิดที่แบบว่าเห็นแล้วอายอะพี่ดอกไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยเลยตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็งานแต่งก็จบไปไม่มีมารยาทมากเสร็จปุ๊บพอจบไปพอจบจากงานแต่งก็คือทำงานไปเรื่อยๆนะนู่นนี่นั่นพอเอาถึงตอนไหนดีพอเสร็จปุ๊บหัวข้อแรกเลยที่สำคัญเขาดูเยอะ30,000อ่ะทุกคนฟังนะคะพอเราได้ออกจากเขาปุ๊บเราได้ยินคนคนหนึ่งมาพูดคนคนนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าแต่ก็คือเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้เป็นทั้งเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนเขาพูดว่ามึงมันบอกว่ามึงอ่ะโกงเงินงานแต่งค่าสินสอดมึงไปประมาณ 500,000 เสร็จปุ๊บนี่ก็เลยบอกว่ากูไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนเนี้ยกูว่าต้องปั่นแน่ๆเลยกูไม่เชื่อหลังจากนั้นปุ๊บก็คือก็ช็อกอ่ะแต่ก็พยายามที่จะไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยไม่น่าใช่นะเพราะว่าตอนที่อันนี้คือออกมาแล้วเนี่ยก็ยังคุยกันดีก็ยังคุยกันดีว่าแบบก็ยังคุยกันดีว่าแบบมึงมีเจ้าของแบรนด์คนนี้ติดต่อกูมาคุยกับเขาจะจ้างมึงนะนู่นนี่นั่นกูก็ส่งคอนแทคให้ไปเลยแล้วส่วนเจฝนก็ยังจ้างอยู่ก็ยังคุยอยู่ว่าแบบเจฝนจะให้มึงทำแป้งนะนู่นนี่นั่นก็จ้างก็ยังคุยกันดีแล้วอยู่ดีปุ๊บมีคำนี้พูดมาในช่วงของตอนที่นางคลอดลูกคนสุดท้ายใหม่ๆพอเสร็จปุ๊บก็ยังไม่เชื่อคนที่สองพอคนที่สองนี่ไงอีเคบอกว่ามาบอกกูด้วยคนที่สองก็คืออีกคนหนึ่งที่ได้ยินมาก็ยังไม่เชื่ออีกคือคำเนี้ยที่พูดว่าโกงเงินเนี่ยมากกว่า3-5 คนยังไม่พออีมันมาบอกอีเคว่าไปบอกอีเคที่บ้านเลยนะบอกว่าอีไฟเนี่ยโกงเงินค่าสินสอดกับค่างานแต่งไปเกือบล้านบาทค่าสินสอดมึงฟังง่ายๆนะค่าสินสอดอ่ะคุณจะบอกให้ว่าพอสินสอดเนี่ยพอเขามีการยื่นให้เนี่ยพวกอาการไหนอ่ะเขาจะบอกเลยบอกว่าต้องมีกระเป๋าที่ล็อกแล้วคุณออรู้จักรหัสคนเดียวนะคะแต่ว่าสินสอดเนี่ยแม่จะเป็นคนยกแล้วใส่กระเป๋าถูกไหมซึ่งกูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพอเสร็จปุ๊บมาโกงค่างานแต่งเกือบล้านค่างานแต่งหมายถึงค่าจัดการงานทั้งหมดซึ่งมันจ่ายตรงกับออร์แกไนซ์ไม่เกี่ยวกับกูถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องได้ก็ฟ้องเลยเสร็จอะเรื่องนี้พอเรื่องนี้ไม่พอแต่คำพูดเนี้ยจะบอกให้ว่ามันหลายคนมันไม่ใช่แค่เค้กแล้วกูเชื่อไม่ใช่เค้กแล้วกูเชื่อนะมันไม่ใช่แค่เคคนเดียวเราเชื่อมันมี4-7 คนที่พูดมาแบบนี้มีเรื่องไหนโกงเงินเน็ตไอดอลด้วยเนี่ยกำลังพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็เรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องโกงเงินค่าตัวเน็ตไอดอลคือนางพูดเองกับปากแล้วก็ที่มีปัญหากันในนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนางก็พูดว่าเอาความจริงมาพูดอ่ะส่วนเนี้ยจะมาพูดแล้วค่ะความจริงมันเป็นยังไงส่วนเรื่องค่าโกงค่าตัวเน็ตไอดอลนะคือเป็นอย่างนี้นางจะทำคลิปออกมา1 คลิปพอนางโพสเสร็จปุ๊บนางจะให้เน็ตไอดอลเนี่ยแชร์แต่เนี่ยเป็นคนคิดนะบอกว่ามึงถ้าอยากจะให้คลิปแบบวิวเยอะๆอะไรเงี้ยมึงก็ต้องให้เน็ตไอดอลแชร์ที่ล้าน follower up ตอนนั้นก็คุยกันนางก็บอกว่าอ่ะตั้งเลทขึ้นมา50,000ขายลูกค้า13 คนฟังนะ50,000ขายลูกค้า13 คนขายลูกค้า13 คน 50,000เท่ากับว่าลูกค้ารู้ว่า 50,000 เนี้ยลูกค้าจะต้องได้เน็ตไอดอลแชร์13 คนอันนี้มันคือการขายงานออร์แกไนซ์ก็ทำแบบนี้ถ้าจะเรียกว่าโกงก็มึงก็โกงนะเพราะมึงก็ทำเหมือนกันมีเรื่องอะไรนี่ด้วยเหรอเน็ตไอดอลแชร์อะไรค่าแชร์500 300อะไรอ่ะเน็ตไอดอลมีค่าตัว300 500เน็ตไอดอลอ่ะอันนี้มันคือมันเป็นค่าดำเนินการดำเนินงานที่เราจะต้องตามว่าเอ้ยมึงแชร์ตอนนี้นะมึงแชร์ตอนนู้นนะมึงแชร์ตอนนี้นะเข้าใจไหมเราก็เลยคือสมมติว่าคนเนี้ยค่าตัวเขา 7,000 ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะจะใช้ประจำขอ 5,000 ได้ไหม
เออเข้าใจปะขอ 5,000 ได้ไหมและเราก็คิดลูกค้า 7,000 เพื่อให้ 2,000 เนี่ยเป็นค่าดำเนินงานถ้าโกงเนี่ยเราก็ต้องโกงเน็ตไอดอลปะก็คือไม่ได้จ่ายตามราคาที่เราคุยกันไว้ว่าแบบเฮ้ยมึงตกลงกู 5,000 แล้วทำไมมึงไม่จ่ายกู 5,000 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเงิน 50,000 บาทกับเน็ตไอดอล13คนลูกค้าโอเคเพราะก่อนที่เราจะขายลูกค้าเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่า 50,000 ได้13คนนะคะก็คือ13คนก็คือแชร์ครบ13คนไม่ได้ผิดข้อกำหนดอะไรไม่ได้ผิดข้อกำหนดอะไรถ้าคิดว่ามีหลักอ่ะเขาพูดนะว่าเขามีหลักฐานที่จะมาฟ้องนู่นนี่นั่นก็ไปฟ้องแล้วก็เจอกันที่ศาลเน็ตไอดอลก็โอเคใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาเน็ตไอดอลก็โอเควันนี้ทักไปถามน้องคนหนึ่งว่าได้พี่รู้มาว่าเราเนี่ยจะแบบว่ามาฟ้องพี่หรอว่าพี่อ่ะไปโกงเราเรื่องค่าแชร์นางก็บอกผมไม่รู้อะไรนะพี่คือผมราคาเนี้ยพี่จะไปเพิ่มราคาไหนมันก็เรื่องของพี่เพราะว่าพี่เป็นคนหางานให้ผมน้องเขายังรู้นะมึงว่าแบบคนหางานอ่ะคนหางานให้อ่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าลูกค้าไม่โอเคก็คือไม่มีข้อตกลงนี้เกิดขึ้น 50,000 ที่จะมาแชร์ถูกต้องป่ะอันนี้มันคือการหักค่าหัวคิวในเรื่องของเราถูกป่ะมันคือค่าทำงานแหละมันคือค่าทำงานค่าดำเนินงานซึ่งเราไม่ได้คิดค่าดำเนินงานกับลูกค้าแต่เราคิดเป็นแพ็คเกจว่าราคานี้มีอันนึงด้วยยังไงเขาบอกว่าไฟยอมจำนนด้วยหลักฐานและถ้ายังไม่ยอมรับจะฟ้องกันเลยว่ายักยอกทรัพย์เน็ตไอดอลพร้อมเป็นพยานอันนี้ยังไงประเด็นนี้เขาพูดมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็ถ้าเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเลยค่ะแล้วเอาหลักฐานมาฟ้องก็พร้อมที่จะขึ้นเหมือนกันให้เขามาเลยสิ่งที่เขาพูดว่าเขามีนู่นนี่นั่นจะฟ้องนู่นนี่นั่นไปพูดว่าเนี่ยกูเตรียมทนายมาให้หมดแล้วเดี๋ยวกูจะไปหามันหน้าบ้านก็ตั้งแต่ก็เรื่องนี้เป็นปีแล้วนะใช่อันเดียวกันนะที่บอกว่าขอเผชิญหน้าแต่ไฟไม่กล้าเผชิญหน้าดีแต่รอบกัดอันเดียวกันนะเรื่องเดียวกันนะก็ไม่ได้รอบกัดนะรอบกัดหรอทุกวันนี้ผ่านมาปี2ปีเนี่ยรอบกัดอะไรหรอแล้วหลักฐานที่บอกว่ามีอ่ะไหนอ่ะหลักฐานไหนอะหลักฐานนี่กูขอดูเลยหลักฐานแล้วก็ไปฟ้องกูเลยจริงๆฟ้องเลยถ้ามีหลักฐานฟ้องเลยค่ะแล้วเรื่องที่ให้ผู้ใหญ่รายนั้นว่ามีหลักฐานอะรออยู่ป่ะอ๋อเรื่องที่ให้ผู้ใหญ่คนนึงที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมมีหลักฐานใช่ไหมก็มาดิไหนละหลักฐานก็เห็นเงียบกันเจ้าของแบรนด์อะที่มีประเด็นอยู่อะถ้ามีหลักฐานก็มาเลยค่ะถ้าคิดว่าจะช่วยคนที่ผิดก็แล้วแต่คุณอะไรที่ถูกก็คือว่าถูกแล้วอันเนี้ยอยากจะบอกนะเงินค่าแชร์พอนี่ทำอ่ะพอนี่ทำนี่ก็ได้ส่วนของนี่ใช่ป่ะพอนี่ทำพอเสร็จปุ๊บพอนี่ออกก็มันก็มีแชร์ค้างอยู่ประมาณ 150,000 แล้วครั้งแรกนางทักมาเลยนางบอกว่าเมืองคือตอนนั้นก็ออกแล้วก็ยังคุยดีกันอยู่เมืองจะดีลเด็กต่อไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออกูขอดีลเด็กต่อละกันเพราะว่ากูอ่ะซื้อเหมาเข้าใจคำว่าซื้อเหมาป่ะคือ10แชร์ราคานี้นะ10แชร์หมื่นนึงเอ้ย10แชร์ 30,000 50,000 ว่าไปคือแต่ละคนน่ะกูซื้อแชร์ไว้เพื่อให้เขาลดราคาเดี๋ยวค่าแชร์นี่คือค่าแชร์คลิปใช่มั้ยเดี๋ยวคนมาใช่ค่าแชร์คลิปค่าแชร์เนี่ยหมายถึงค่าแชร์คลิปค่าตัวเน็ตไอดอลที่แชร์คลิปของนางเข้าไปใน Facebook คือกูก็ดีลไว้ว่าแบบ10ครั้ง5ครั้งราคานี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดเพื่อกูจะได้เงินในส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นเข้าใจปะมันก็คือเทคนิคของกูก็เลยจะขอดีลต่อเพื่อที่จะให้ใช้แชร์อันเนี้ยหมดเท่าแต่ว่านางก็พอนางพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนางก็หายไปแล้วนางก็มาพูดอีกบอกว่ามึงกูขอดีลเองต่อละกันเดี๋ยวให้คนนั้นดีลคนนี้ดีลอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกอ๋อโอเคถ้างั้นได้ก็คือก็โอนเงินคืนทั้งหมดก็คือไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรติดขังกันแล้วการที่มึงไปดีลเองอ่ะจะได้เน็ตไอดอลก็เท่ากูหรือเปล่า13คนป่ะแล้วคิดว่าไม่ได้เอาหรอแล้วตัวเองอ่ะก็ทำไหมทำไหมล่ะก็น่าจะทำนะก็เห็นก็เหมาเน็ตไอดอลอะไรนะ10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปคิดเจ้าของแบรนด์เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่าแต่อย่าคิดนะว่าเจ้าของแบรนด์เขาจะไม่คุยกันหรือว่ากูจะไม่รู้จักเจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์เข้าใจป่ะคือตัวเองก็ทำค่ะก่อนหน้าที่ตัวเองอ่ะจะดังอ่ะในช่วงที่เป็นโซเชียลแคมเนาะตัวเองยังทำกับเพื่อนสนิทตัวเองเลย
เขาให้เงินมา 30,000 เพื่อให้รีวิวเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแต่ตัวเองโอนเงินให้เขาโอนเงินให้เพื่อนที่ให้ทำคลิปอ่ะ 15,000 เฮ้ยอันนี้คือมึงโกงค่ะอันนี้คือมึงโกงแล้วเรื่องพี่เก่งอ่ะก็อีกเรื่องนึงนะที่มันเป็นความจริงที่มันยังมีความจริงที่ยังทุกคนยังไม่รู้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่อีกเรื่องนึงแล้วพี่เก่งก็อีกเรื่องนึงจะพูดว่าโกงได้ไหมก็ต้องรอให้คนที่เขาอยู่ด้วยในคลิปมาพูดเข้าใจไหมก็คืออีเค้กแหละมาพูดว่าจริงไหมถึงแต่ส่วนตัวอีเค้กตอนนั้นนะเท่าที่นี่รู้นะเค้กไม่รู้เรื่องนะก็คือแบบเวลานางมีปัญหาอะไรอย่างเช่นตอนเปิดตัวลูกนะนางก็จะเอาเพื่อนเนี่ยมานั่งข้างๆแล้วมานั่งไลฟ์สดด้วยคอยซัพพอร์ตแล้วก็พอมีเรื่องกับพี่เก่งนางก็จะเอาเพื่อนเนี่ยมานั่งข้างๆเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วก็ร้องไห้เสียใจแบบเขาเหมือนพี่ชายเข้าใจปะแล้วก็เรื่องไหนต่อนะกระดาษที่เขียนอ๋อกระดาษอ่ะเจ้าพ่องานบวชปะอ๋อแล้วก็เรื่องงานบวชคือต้องบอกก่อนว่าบวชครั้งที่2คือเราบวชครั้งแรกแล้วใช่ไหมก่อนนานและพออายุครบปุ๊บนานและบวชแล้วมาบวชครั้งที่2อีกบวชครั้งที่2เพราะว่าบวชเพราะว่าอะไรรู้ไหมแก้บน1แล้วก็บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ตอนนั้นเราจะทำงานกับนางนะตอนนั้นยังทำงานกับนางเสร็จปุ๊บนางก็รู้ว่าเราจะบวชนางก็เลยขอฟังปากกูนะขอเป็นเจ้าภาพแล้วด้วยความเป็นเพื่อนแล้วก็เลิฟอ่ะก็เพื่อนกูก็ขอไปงานบวชมึงก็ได้บุญนะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคเป็นเจ้าภาพคือตอนแรกในใจอ่ะคือเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเงินถึงขั้นที่กูจะจ่ายเงินค่าบวชเองไม่ได้เพราะว่างานแรกที่กูบวชอ่ะใหญ่กว่างานที่2อีกเพราะกูจัด2วันงานแรกอ่ะแต่งานที่2เนี่ยก็คือบวชคือที่คิดไว้ก็คือบวชแก้บนน่ะมึงจะไปชวนใครเยอะแยะหรือมึงจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาเยอะแยะเพื่ออะไรเพราะกูบวชแก้บนเสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าจะบวชแค่ตอนแรกยังตอนแรกก็คิดว่าจะคือนางบอกว่านางจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมก็เลยคิดว่ามึงไม่ต้องอะไรเยอะแค่ข้าวหม้อแกงหม้อโต๊ะมันก็บอกว่าไม่ได้มึงเอาโต๊ะจีนเดี๋ยวเอาอะไรนะดนตรีมาเลยเล่นอย่างเงี้ยให้พวกกระเทยเรนโบว์มาช่วยเต้นอะไรอย่างเงี้ยเช่ารถตู้ให้เขานู่นนั่นกูว่าอยากทำอะไรตามใจก็เลยให้นางเป็นเจ้าภาพไปพอให้นางเป็นเจ้าภาพเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็พอมามีเรื่องเนี่ยเอาเรื่องผ้าเหลืองมาพูดว่าแบบไม่นึกถึงตอนที่ห่มผ้าเหลืองกันเลยหรอทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมึงคำนี้มันคืออะไรวะใครอ่านเขาจะรู้สึกยังไงว่าแบบกูมีบุญคุณกับมึงนะหรอคือซึ่งกูไม่ได้เรียกร้องเลยเว้ยกูจะบอกให้นะก่อนหน้านี้ตั้งสเตตัสไปบอกว่าคนที่ทวงบุญคุณคนนั้นน่ะหมดแล้วบุญคุณที่เคยทำให้จริงๆไม่คำว่าให้เท่ากับได้อ่ะมันไม่ต้องพูดเว้ยมึงเชื่อไหมพี่อ้ำเนี่ยเขาทำบุญน่ะบางทีเขาไม่พูดเลยนะดาราบางทีเขาก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพขนาดนั้นนี่ทำทุกอย่างสร้างภาพนู่นนั่นแต่บอกกับพี่เก่งว่าที่ออฟเนี่ยเป็นคนที่แบบทำบุญแล้วก็จะแบบบอกเพื่อที่จะให้คนได้ทำตามอยากให้คนได้แบบซึมซับว่าการทำบุญมันเป็นเรื่องดีนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรื่องของพี่เก่งอ่ะก็แบบไม่อยากบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบมึงซื้อบ้านให้เขาอ่ะไม่บอกวะกี่ล้านอ่ะถูกปะถ้ามันเป็นเรื่องถูกอ่ะบอกหมดอยู่แล้วแต่คิดดูสิเรื่องถูกไหมล่ะถึงไม่บอกอ่ะเข้าใจปะเสร็จปุ๊บเรื่องงานบวชก็ผ่านไปก็คือสเตตัสเนี้ยเป็นการว่าเราว่าแบบไม่นึกถึงเลยตอนที่เป็นผ้าเหลืองนู่นนี่นั่นคือไม่อยากพูดว่าทวงบุญคุณน่ะก็คืออยากให้พวกเนี้ยเขาคิดเองว่าแบบสิ่งที่เขาพิมพ์มามันคือคำว่าทวงหรือไม่ทวงเสร็จปุ๊บก็เรื่องทำงานด้วยอ่ะคืออันเนี้ยอยากจะบอกนะว่าการว่าลูกน้องของนางอ่ะเปลี่ยนกี่ซีซั่นแล้วถ้าเจ้านายดีจริงอ่ะลูกน้องไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนี้หรอกพูดเลยไม่ได้ใส่ร้ายด้วยดูเอาถามเลยลูกน้องเก่าๆถามได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าหลังแล้วก็เป็นจะมีประเด็นที่ทะเลาะกันหลังจากออกนะก็คือเรื่องนี้เรื่องที่ว่าพอออกเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดอยู่แล้วก่อนใช่ก่อนออกก็คือมาชวนกินกันเมาคือออกมาแล้วปีใหม่ออกกันด้วยดีออกแล้วก็แนะนำเพื่อนมาทำงานให้ด้วยใช่คือออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังแบบส
่งไม้ต่อแน่อ๋ออย่างนี้คือเราก็กลัวว่าเราออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนจะแบบขาดคนไหมนู่นนี่นั่นเราก็เตรียมไว้เลยว่าเออเนี่ยเอาเพื่อนคนนี้มาทำอันนี้นะแล้วก็รับน้องคนนี้มาเพิ่มนะแล้วก็มีคนนี้แล้วก็คือโอเคมึงอยู่ได้แล้วคือกูไม่ได้ออกโดยการที่ทิ้งมึงไปเลยแล้วมึงไม่เหลือใครกูก็ซัพพอร์ตโดยการที่คนนี้ทำได้นะคนนี้แทนกูได้นะแล้วก็กูก็บอกด้วยนะว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงคนนี้เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะแล้วคนนี้ก็เป็นพี่ที่กูรักมากเข้าใจปะแล้วกูก็เลยบอกว่านิสัยคนนี้เป็นแบบไหนมึงอย่าทำเหี้ยแบบนี้ใส่เขาอย่าคือเขาเป็นคนที่รักแล้วรักเลยแล้วก็คือแบบอย่าทำเหี้ยถ้าเหี้ยคือเขาไม่รักแค่นั้นเองก็บอกว่าเออนิสัยเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นพอออกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทำงานขายของออนไลน์ของเรามก็ในระยะเวลาแบบไม่ก็นานหลายเดือนอยู่หลายคือตอนยังอยู่ก็ยังขายออนไลน์อยู่ไงแล้วทีเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบการลงทุนของเราในการยิงแอดโฆษณาใน Facebook เนี่ยวันนึงเนี่ยมากกว่า 4,000 บาทเนี่ยซึ่ง 4,000 บาทตอนนั้นก็เดือน 30,000 43 4 102ต่อเดือนเนี่ยกูต้องจ่ายค่า Facebook ประมาณ 102,000 แล้วกูทำงานกับเขาเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ 30,000 ตอนนั้นได้เงินเดือน 30,000 กูทำแทบตายนะ30,000 แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเออเขาก็เด็กเงินเดือน 30,000 มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะเงินเดือนประจำอ่ะเข้าใจไหมแต่ด้วยความที่เราอ่ะเรามีพ่อมีแม่มีภาระดูแลพ่อแม่ด้วยเออมีพ่อมีแม่ใครก็มีพ่อมีแม่มึงถ้ามึงไม่มีพ่อมีแม่มึงเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกแล้วเราก็ต้องมีอนาคตที่ดีเราก็อยากเห็นให้พ่อแม่สบายโดยการที่ให้เขาหยุดทำงานและเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยดูแลเขาได้เราก็เลยเลือกทางที่โดยการที่เออขายออนไลน์เนี่ยมันดีแล้วเราเรียนรู้จากเจ๊ฝนมาดีแล้วว่าแบบเออเจ๊สอนในการยิงแอดในการขายของให้เรายืนด้วยตัวเองได้ดีแล้วมันคือการโตในการทำธุรกิจและเป็นอาชีพจริงๆในการขายของใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่คือกูคิดว่าอันเนี้ยคืออาชีพของกูจริงๆเพราะฉะนั้นออกมาขายออนไลน์พอออกมาขายออนไลน์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีเงินซื้อบ้านใช่ไหมกำลังพูด พอออกมาขายออนไลน์ปุ๊บก็สะสมเงินนู่นนี่นั่น ก็ได้เงินมาประมาณจำนวนหนึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยมึงถ้าเราจะอยู่แบบโดยที่ไม่มีจุดหมายอ่ะมันจะแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยในชีวิตก็เลยตัดสินใจกู้ซื้อบ้านโดยการที่ลองตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเราเคยทำงานประจำนี่หว่ามีเงินเดือนเป็นเดือนออกเงินเดือนเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่ากู้ผ่านก็ได้เพราะถ่ายเงินเดือนตอนนั้น 30,000 ก็น่าจะช่วยได้อยู่นะแล้วก็ยื่นเรื่องการขายออนไลน์ไปด้วยเสร็จปุ๊บก็เลยลาอินบ็อกซ์ไปหาแล้วบอกว่ามึงช่วยเซ็นใบรับรองเงินเดือนให้หน่อยเพราะว่าตอนนั้นโกหกเพราะว่าโกหกนางบอกว่าช่วยเซ็นใบรับรองเงินเดือนให้หน่อยกูอ่ะจะทำเรื่องไปเที่ยวอังกฤษเพราะว่ากูทำโปรผ่านพอเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าอะไรป่ะมึงยังไงเจ๊ฝนเขาก็ช่วยมึงได้อยู่แล้วแหละกูช่วยอะไรกูว่ายังไงเขาก็ช่วยมึงได้ไม่ต้องเซ็นหรอกนุ้ยนั่นกิ๊กบอกว่าเฮ้ยแค่เรื่องแบบมึงรับรองเงินเดือนกูว่ากูเคยทำงานกับมึงแล้วคือกูไปเที่ยวแค่อังกฤษอ่ะมึงยังไม่ทำให้กูเลยแค่ยุโรปอ่ะคือทำวีซ่าแล้ววีซ่าไม่ได้แบบว่า 4-5 ปี 10 ปีวีซ่าเดือนนึงเงี้ยคือยังไม่ทำให้เลยอ่ะแล้วมันคิดแล้วในใจเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงนางก็คงไม่เซ็นให้หรอกเพราะว่าเราออกจากเขามาแล้วเขาก็เลยไม่ได้อยากซัพพอร์ตเราถูกไหมก็เลยคิดอย่างนี้พอคิดปุ๊บคิดถูกเอ้ยกูคิดถูกแต่กูไม่ถูกหวยพอคิดถูกเสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าโอ๊ยไม่น่าจะได้แล้วแหละก็สินเชื่อเขาก็เลยบอกว่าคุณไฟคะคืออยากจะบอกว่าเงินที่เข้าคุณไฟเป็นก้อน 30,000 เนี่ย1คือมันไม่ตรงทุกเดือนว่า1มันไม่ตรงทุกเดือนว่าออกวันที่30ของทุกเดือนนะ2คือไม่มีสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนหมายความว่าไงก็คือความเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์เงินเดือนที่เป็นออกเป็นสลิปเงินเดือนอ่ะที่บริษัทที่เค้าจดแวตอ่ะเค้าจะต้องมีสลิปเงินเดือนถูกต้องไปอินสลิปที่แบบบริษัทถูกต้องอ่ะที่แบบว่าเค้าจดแวตอะไรอย่างเงี้ยเค้าจะทําเป็นสลิปเงินเดือนออกมาให้ถูกต้องอ่ะคือไม่มีมันเป็นเงินโอนเปล่าซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเท่ากับว่าไม่มีหลักฐานว่าเงินนี้มาจากไหนเท่ากับว่า
เงินก้อน 30,000 30,000 ที่โอนมาใช้ไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ใช้ได้คืออะไรรู้ป่ะอาชีพที่กูเพิ่งมาทำอาชีพขายออนไลน์ที่ยอดเข้าเป็นแบบว่า 1,200 1,300 690 2,400 เป็นยอดเล็กๆอ่ะอันนั้นน่ะคือกูบ้าน12ล้านผ่านอันเนี้ยคือยอดที่ทำให้กูได้บ้านจริงๆแต่ทำไมรู้ไหมก็มีคนมาบอกว่าบ้านที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่บ้านมันกระเทยทั้งประเทศอ่ะเขาไม่ได้โง่ขอเรื่องนี้หน่อยเรื่องอะไรเขาบอกว่ามีครั้งนึงที่ไฟโชว์สเตทมีครั้งนึงที่ไฟโชว์สเตทเมนต์เรื่องร้านนึงอ่ะอ่ะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นบัญชีของเขา OPD ของเขาแล้วก็ยังอยู่ถ้าวันนี้เขาออกมาก็เท่ากับแชร์เพื่อนเขาบอกว่าไฟแล้วเขาก็บอกว่าไฟเอาคนทำบัญชีของเขามาด้วยอันนี้ยังไงคือยังไงไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าเงินร้านนึงเป็นของนางเหรอไม่ใช่เงินที่มันของเงินที่โชว์เป็นเงินของเขาOPD ของเขาคืออยากจะบอกว่าเงินเนี่ยที่มีอันนั้นมาก็คือเป็นเงินที่ขายของได้มาจริงๆไม่ได้ตอแหลเป็นเงินที่ขายของได้มาจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีเงินที่จะมาดาวบ้านได้ถ้ามีจริงๆให้เอาหลักฐานมาโชว์เลยว่า OPD อันนั้นน่ะเป็นของมันจริงๆแล้วธนาคารเขาก็ไม่ได้โง่นะเข้าใจป่ะถ้ากูไม่ได้มีเงินขนาดนั้นน่ะกูจะกู้บ้าน12ล้านผ่านหรอถูกไหมแล้วก็มีข่าวตะกี้พูดถึงไหนมีข่าวมาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่ของกูบ้านหลังเนี้ยเป็นของเจ๊ซื้อให้มันหรือว่ากู้เจ๊มาเจ๊ซื้อสดให้ก่อน12ล้านแล้วก็เอามาให้มันเหมือนที่มึงทำกับพี่เก่งซึ่งมึงอย่าคิดว่าสิ่งที่มึงทำคนอื่นเขาจะทำกูพูดเลยมันไม่ใช่กูให้ดูนะคะบ้านหลังนี้เป็นบริษัทเห็นไหมธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทแสนสิริจำกัดชื่อบ้านเป็นชื่อกูค่ะก็คือด้วยนายกฤษดิษฐ์ปานแดงอันนี้คือโฉนดที่ดินแต่มันยังไม่จบนี่มันคือเริ่มต้นคือมันเป็นบ้านของกูค่ะแล้วกูก็ยังคงต้องผ่อนต่อเพราะกูก็เป็นหนี้เขานี่ค่ะเจ้าบ้านคือชื่อกูค่ะเจ้าบ้านคือชื่อกูค่ะจบนะเรื่องนี้คือกูมึงคนฉลาดเหรอเขาจะให้รู้จักกันมาแล้วอยู่ดีจะให้เงิน12ล้านโอนมา12ล้านซื้อบ้านให้อ่ะมึงอยู่กับกูเป็นผัวเขาเหรอคิดได้ยังไงอ่ะปั่นให้คนอื่นเกลียดกูเพื่ออะไรอ่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงอันนี้ตลกดูดวงเปิดไพ่ว่ากูเนี่ยเมื่อไหร่จะล่มจมกูเนี่ยจะผ่อนบ้านหมดไหมกูเนี่ยจะนู่นจะนี่ไหมเป็นเงินเป็นหนี้เจ๊เท่าไหร่4ล้านใช่ไหมอีลูกน้องที่เคยอยู่กูก็บอกว่าใช่มันเป็นหนี้เจ๊4ล้านควายมึงรู้จักกูดีขนาดนั้นเหรอกูแค่ให้มึงรู้ในสิ่งที่กูให้มึงรู้เท่านั้นไม่เปิดไพ่ต้องถามเรื่องชีวิตตัวเองเป้าอันนี้คือคนโรคจิตเหมือนที่เซย่าพูดตอนนั้นอะเปิดไพ่ถามเรื่องคนอื่นมึงจะบ้ามึงว่างขนาดนั้นเลยหรอเปิดไพ่ถามคนนู้นคนนี้จะล่มจมไหมทำไมคนนี้ถึงดังกว่านั่งร้องไห้ทำไมมันดังกว่ากูคือมึงจักรวาลน่ะไม่ใช่ของมึงคนเดียวเว้ยจักรวาลน่ะมันเป็นของคนทุกคนเข้าใจไหมแล้วเรื่องที่บอกว่าเปิดไพ่ว่ากูเนี่ยจะมีเงินผ่อนบ้านไหมจะไหวไหมนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นพอกลับมาคุยแบบแป๊บนึงอะนะแล้วกูก็เลยหลอกถามว่ามึงเปิดไพ่ถึงกูจริงเหรอแล้วนางก็พิมพ์มาบอกว่าใช่ก็กูเป็นห่วงมึงตอแหลปะล่ะเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงตบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นห่วง เป็นห่วงจริงๆไหนเขาบอกว่ามีเพจนึงเขาแคปกลุ่มกูแล้วเขาก็บอกว่าใครแฉกันอยู่กูไม่ค่อยสนใจเพราะเรื่องมันส่วนตัวที่เจอกันมาแต่กูดูแล้วกูสะดุดอีปิงโน้ตมากสนิททุกคนรู้จักทุกคนอยู่ในโลกของมึงทุกคนสนุกสนานใหญ่มึงนี่แหละจะโดนกูถลกหัวคนต่อไปโน้ตที่มาขอให้กูจัดหนักเจ๊ช้างเมจิกเนี้ยบอกติดเงินมึงเจอ4ล้านเฮ้ยเพจเนี้ยคือไม่ใช่กูไม่ใช่โน้ตบอททอกกูชื่อไฟกูชื่อไฟค่ะคือแบบว่า
อยู่ในที่ของตัวเองแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่นู่นนี่นั่นดีกว่าคือบางทีอ่ะไม่ต้องโชว์โง่จริงๆนะอ่ะต่อไปเลยดีกว่าจบผ่านเราไม่อยากให้เขามีซีนเราไม่อยากให้เขามีซีนก็คือให้มันผ่านไปเสร็จปุ๊บอันเรื่องบ้านก็คือเคลียร์แล้วนะอันนี้คือบ้านกูนะอันนี้คือบ้านกูแล้วก็เจ๊เนี่ยเขาไม่ได้ออกเงินให้กูซื้อบ้านให้กูก่อน12ล้านเข้าใจไหมกูก็กู้แต่ว่าอ๋อนี่คือตอนนั้นอ่ะเงินกูไม่พอก็มีการยืมแต่ว่าเจ๊เนี่ยมีพระคุณมากให้ยืมโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยแล้วซึ่งกูก็ใช้หมดแล้วไม่เสื่อมึงไปถามเขาวิรันทัศน์อ่ะ เสร็จเข้าใจไหมแล้วก็ถามเพื่อนว่าไปเปิดไพ่ถามเพื่อนว่าป่ะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีตลกป่ะวะจริงๆอ่ะตลกป่ะวะถามว่าเพื่อนคนนี้มีเงินในบัญชีเท่าไหร่เพื่อนคนนั้นมีเงินในเท่าไหร่คนนั้นน่ะอิจฉากูคนนี้อิจฉากูแต่เริ่มต้นเลยกูอยากจะบอกว่ามึงอ่ะอิจฉาเพื่อนมึงคนที่ชื่อมอตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมตอนนั้นกูก็ยังรู้จักมึงแฮร์เรมเช็คอ่ะมึงจำแฮร์เรมเช็คได้ป่ะที่กูไปเต้นยกแล้วกูไม่ได้ค่าตัวแต่มึงเอาค่าตัวทุกคนไปหมดแล้วพากูไปดูหนังอ๋อโอเคขอโทษดอกจิกด้วยนะคะเขาด่าว่าทอแต่มีรูปเราไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจผิดก็คิดว่าด่าเราเพราะว่าในแคปชั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นหน้าเราอะไรอย่างงี้อ่ะต่อไปอะไรอ่ะเรื่องงานศพไหมที่บอกว่าตอนงานศพพ่อไฟอ่ะเขายังไปเผาอยู่เลยแล้วเขาก็ให้อภัยไฟมาตลอดแต่ทำไมไฟถึงเอาเขาไปพูดว่าขี้ยานี่ไงเขาพูดนี่ไงทำมาเป็นพูดว่ากูขี้ยาตามคอมเมนต์ฮะคือเอาง่ายๆนะคือเนี่ยรู้หมดว่าทำอะไรนู่นนี่นั่นเป็นยังไงแต่ว่าถ้านี่พูดนี่ทำร้ายอ่ะไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้สนุกกูรู้ทุกอย่างจริงๆกูรู้ทุกอย่างถ้าสนุกกว่านี้คือมันต้องคืองานศพพ่อเหรองานศพส่วนมากเขาก็เผาประมาณ 3:00 น 4:00 นนู่นนั่นมา 6:00 นกว่าพ่อกูขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้ว พ่อกูขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามีน้ำใจต้องขอบคุณเขามีน้ำใจที่แบบมาแสดงความเสียใจกับพ่อเราก็ไม่ได้แบบคือที่คุยดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเราไม่ได้ปลอมใส่นะแต่ในเมื่อเขามีน้ำใจมาคือกูว่ากูก็แฟร์ถึงแม้ว่ากูจะรู้ว่ามันด่าอะไรกูมาขนาดไหนก็ตามแต่กูก็แฟร์ที่เขาแสดงความเสียใจกับพ่อกูที่พ่อกูตายอ่ะก็ต้องรับครับทุกคนดีชวนไปกินข้าวนู่นนี่นั่นแต่พอมาถึงพ่อตายมาสวดปุ๊บมาพูดถึงเรื่องตัวเองทั้งหมดมึงพ่อกูตายกูก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วมาแทนที่จะบอกว่ามึงพ่อมึงเฮ้ยมึงไม่ต้องเสียใจนะนู่นนี่นั่นคำแรกมาถึงปุ๊บมึงไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็บอกเฮ้ยคือกูอ่ะยังรักมึงเหมือนเดิมฮะมาพูดถึงเรื่องตัวเองมาพูดอธิบายนู่นนี่นั่นคือมันไม่มีจุดประสงค์มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ขอเป็นเจ้าภาพขอเป็นเจ้าภาพงานศพแต่ด้วยความที่เรารู้จักนิสัยเพื่อนเราอยู่แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเกรงใจเดี๋ยวกูทำของกูเองกูทำของกูเองไม่เป็นไรมึงขอบคุณมากนางก็มางานศพแต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพเขาก็เลยใส่ซองมากันกับทีมประมาณ1,000เศษๆ1,020บาทไม่ถึง 1,240 แล้วก็มีเศษเหรียญบาทเหรียญ5แต่เราก็ไม่ได้หวังซองตรงนั้นไงแต่เราก็แบบเฮ้ยเหี้ยตลกว่ะแต่ละคนก็คือเราไม่ได้หวังซองเพราะว่าพ่อเราเนี่ยก่อนที่จะเสียเขาก็จะมีเงินที่ไว้จัดงานศพแล้วนู่นนี่นั่นอะไรยังไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพ่อก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะร้องไห้เสร็จปุ๊บก็บอกว่าเรื่องไหนอ่ะอ๋อแล้วก็เรื่องนี้พอทะเลาะพอออกกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บนางก็แบบพอเราซื้อบ้านใช่ไหมก็คือทะเลาะก็ไม่ได้ทะเลาะหรอกนางก็ตั้งสเตตัสกัดนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ก็ตั้งสเตตัสกัดเหมือนกันคือเหมือนเริ่มไม่ไหวครั้งนึงตั้งสเตตัสกัดเสร็จปุ๊บนางก็เลยอยู่ดีก็อันเฟรนไปพออันเฟรนไปเสร็จปุ๊บมันจะมีเดือนเกิดนางก็คือเดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าเป็นปีที่แล้วนะก่อนถึงวันเกิดมึงตลกมากอยู่ดีๆส่งสติกเกอร์มาหากูในอินบ็อกซ์ส่งสติกเกอร์มาหากูในอินบ็อกซ์กูก็แล้วก็ไม่ตอบเป็นรูปหัวใจรูปก่อนหรือจำไม่ได้แล้วส่งที่มาหินบ็อกซ์กูก็แบบว่าฮะคืออะไรอ่ะแล้วคือบล็อกกูอันเฟรนกูไปแล้วอันเฟนกูไปแล้วนะก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ทักมาอีกแล้วก็อันเฟนทักต่อไปคืออันเฟนเอ้ยไม่ใช่กดแอดเฟนพอกดแอดเฟนเสร็จปุ๊บกูก็แบบอุ้ยรับดีไม่รับดีวะก็รับละกันตอนนั้นก็ยังแบบเฮียกูเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนอะอะไรก็ได้อะไรก็ไม่อยากมีปัญหาเสร็จปุ๊บ
ก็รับพอรับเสร็จมึงจะวันเกิดกูแล้วว่ามึงมาวันเกิดกูนะปีนี้กูว่ากูจะจัดอ่ะอยากจัดแบบเดิมอะไรเงี้ยมึงเป็นแม่งานเหมือนเดิมเลยนะนู่นนี่นั่นเอ้าไอ้เหี้ยหลอกกูให้กูจัดงานวันเกิดให้กูโง่ปะกูก็โง่ทำกูก็โง่จะจัดงานวันเกิดให้มันต่อกูก็ทำเออแต่ก่อนหน้านี้โพสต์ด่ากูหูนู่นนี่นั่นกูก็ไม่ได้อยากคิดไปเองนะแต่มันมีโพสต์นึงด่ากูเรื่องอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วไม่ค่อยใส่ใจถ้าใส่ใจปันนี้กูเป็นบ้าไปแล้วช่วงที่กูไม่ใส่ใจตอนนั้นว่ามันด่าอะไรหรือแคปที่มันด่าเพราะว่าอะไรไหมพ่อกูป่วยพ่อกูจะตายก็เลยไม่ได้ใส่ใจพอเสร็จปุ๊บกูมันแน่ใจว่ามันด่ากูเพราะว่ามันตั้งเป็นส่วนบุคคลแล้วก็ทุกคนคอมเมนต์เสร็จปุ๊บนางตอบทุกคนแต่นางไม่ตอบกูเป็นมึงคิดยังไงอะอ๋อน้องบอกว่าอย่านึกว่าไม่รู้นะคนนั้นก็คือคนในคอมเมนต์นี่แหละมันก็อยู่ในนี้นี่แหละมึงอย่าอ้างมึงอย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้กูก็เฮ้ยแค่กูป่าวะก็ยังใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่เสร็จปุ๊บก็มันมาชัดเพราะว่าเนี่ยมันมาด่าพอมันมาด่าเสร็จปุ๊บแต่มีกูคนเดียวที่มันอะไม่ตอบเม้นกูก็เลยแน่ใจเลยต้องเป็นกูเสร็จปุ๊บแล้วก็อันเฟนไปก่อนหน้านี้ด่ากูเสร็จแล้วพองานวันเกิดก็บอกให้กูจัดกูโง่กูจะจัดจัดให้แต่กูไม่ไปเพราะว่ามึงด่ากูขนาดนั้นแล้วอะจะให้กูไปหรอกูก็เลยโกหกบอกว่ากูมีงานเพื่อที่ทำให้มันรู้สึกว่าแบบไม่เสียความรู้สึกอะคือไม่ให้เพื่อนเสียความรู้สึกหรือรู้สึกกับเราไม่ดีว่าแบบอยู่ดีก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยบอกว่าเออเรามีงานนะเราต้องเทรนตัวแทนอาจจะไปไม่ทันนู่นนี่นั่นเราก็คือใช้ประโยคการโกหกที่ซอฟใสแล้วทำให้มันเป็นผลดีต่อเราสองฝ่ายเออเขาเรียกว่าปฏิเสธเป็นมารยาทเสร็จปุ๊บแล้วก็นางก็จะชอบมาโพสต์ด่ากูนู่นนี่นั่นตอนที่นางช่วงปาร์ตี้อ่ะเมาอ่ะเอาง่ายง่ายแล้วมีความในใจลึกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ระบายถูกไหมเออก็มาพูดตอนปาร์ตี้ตอนเมาอ่ะล่าสุดก็คือสงกรานต์อ่ะ14อ่ะไม่เมาคงไม่ด่ากูกูก็ไม่รู้เหมือนกันงงว่างมั้งงานเยอะเสร็จปุ๊บวะอันนี้จบไปแล้วอ่ะแล้วก็มาตอบนะใครอยากรู้เรื่องอะไรถามค่ะอะไรนะขีดฉาจริงไหมอ๋อหมายถึงเข้าเหรอก็บอกไปแล้วไงว่าอิจฉาเพื่อนคนหนึ่งที่ตั้งแต่ก่อนดังอ่ะอิจฉาแล้วก็ด่าให้เพื่อนของนางทุกคนนะว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่ชื่อมอมันไม่ดีมันไม่เลิศมันนิสัยไม่ดีอิจฉาเพราะอะไรมันอิจฉาเพราะว่า1ดังกว่า2ขายครีมรวยกว่าตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรก็เมี่ยงไงสวยกว่าแล้วก็อ๋ออันนี้ตลกก็คืออันอย่างนี้นะคือพอเราขายออนไลน์แล้วก็จะมีลูกน้องคนนึงลูกน้องคนนี้ก็คือเพื่อนเราแล้วก็คิดกับเขาว่าเออเขาก็คือเพื่อนเรานะแล้วก็มาทำงานกับเราอยู่กับเราเป็นปีเสร็จปุ๊บพอย้ายมาอยู่บ้านนี้อันนี้บ้านหลังใหม่บ้านนี้ก็มาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ได้แป๊บเดียวเพราะว่าก่อนที่จะมาอยู่อ่ะจุดธูปแล้วก็บอกเจ้าที่บอกว่าใครที่เหี้ยหรือใครที่ไม่ดีอ่ะขอให้ออกไปจากชีวิตลูกขอให้เขาอ่ะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บอีทองไม่ถึงเดือนไปเลยค่ะแต่ไปยังไงรู้ไหมเราไปฟังคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเหมือนทำให้เรารู้เว้ยเจ้าที่เจ้าทางที่เนี่ยคือกูก็เดินลงมาจากห้องนี่แหละเดินลงมาจากห้องเสร็จปุ๊บกูก็มานั่งดูคอมอันนี้คือเล่าเรื่องจริงนะมานั่งดูคอมที่มันทำงานตอนนั้นมันมีคอมแค่เครื่องเดียวแล้วนางก็คือไปเอาของที่บ้านสต็อกเสร็จปุ๊บมือเชื่อไหมในแท็บวินโดว์ที่เป็นเขาเรียกว่าแท็บวินโดว์มีประมาณอย่างนี้นะเป็นยูทูบหมดเลยกูกดเข้าไปดูตึ้งตึ้งตึ้งอีดอกคลิปออลฟอร์เต็มหมดเลยกูว่าเฮ้ยกูรู้แหละกูตึ้งในใจเลยกูไลน์หาคนดึงเลยก็บอกว่านี่ว่าใช่นี่ว่ามันต้องมีซัมติงเสร็จปุ๊บมึงไม่ถึงเดือนไปเลยค่ะลางานกูปกติแล้วมันจะหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์ขอลางานไปงานแต่งนะแล้วคนอย่างมันน่ะถ้าลางานแล้วไปงานแต่งอ่ะคือต้องมีรูปใช่ป่ะแต่นี่คือลาแล้วเงียบหายกริปแล้วก็บอกกูเมื่อประมาณวันช่วงวันแม่12หรือ14สิงหาคมนี่แหละบอกว่ามึงกูว่ากูจะขอออกสิ้นเดือนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋อมึงออกเลยคือส่วนตัวกูรู้อยู่แล้วว่ามึงไปแล้วมึงไปอยู่กับใครแล้วก็เลยบอกว่ามึงถ้ามึงออกไปอ่ะกูไม่เคยว่าอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะออกไปไม่เคยว่าแต่ให้บอกล่วงหน้าคนเรามันต้องมีอนาคตที่ดีมึงเรียนจบปริญญาตรีมึงเรียนในสิ่งที่มึงชอบแล้วมึงจบออกมามึงก็ควรทำงานในสิ่งที่มึงชอบหรือมีอนาคตที่ดีงานดีๆก็ไป
างานได้แล้วก็ไปคือเราไม่เคยลังใครไว้เสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บก็วันที่12นางก็บอกขอออกก็บอกว่าออกเลยออกเลยมึงไม่เป็นไรกูโอเคแต่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วก็เลยเตรียมรับคนใหม่ไว้แต่กูก็จ่ายเงินเดือนนางเต็มนะเต็มเดือนก็รับคนใหม่ไว้คนใหม่ก็มาทำงานแล้วนางก็สอนงานคนใหม่สอนงานคนใหม่เสร็จปุ๊บไปปั่นคนใหม่กูบอกว่าเนี่ยไฟอ่ะมันนิสัยเป็นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นระวังด้วยนะพี่ทนๆมันหน่อยแล้วกันเฮ้ยคือมาบอกนิสัยเจ้านายเหมาะหรือบอกนิสัยเพื่อนมึงว่านิสัยเพื่อนมึงเฮี้ยงวะเฮี้ยงอย่างเงี้ยเขามาบอกกูค่ะเสร็จปุ๊บนางออกไปพอนางออกวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้นางไปโผล่อยู่ในคลิปมึงคิดว่าดีปะล่ะแล้วออกวันนี้คืนนี้คลิปออกเลยจ้ะไปเต้นเฮลเฮลเฮลสิ่งที่กูเคยทำอ่ะมึงถ้ากูทำแล้วมันดีอ่ะกูไม่ออกหรอกกูพูดตรงๆเข้าใจปะคือคนเรามันต้องมีความก้าวหน้าแล้วคือเราไปเห็นเพื่อนเราอ่ะเอ้ยแต่ไม่หรอกเขาเป็นสิ่งที่เขาคิดดีแล้วเราเชื่อเราเคารพในความคิดเขาเท่ากับว่าที่ลางานไปคือไปลางานไปถ่ายชุดหรอก็ใช่ไงไปถ่ายชุดใช่ไหมมึงคิดว่าออกวันเนี้ยพอออกวันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเอาเวลาไหนไปถ่ายคลิปในเมื่อก็ยังทำงานอยู่ตอนเย็นกลับบ้าน6 โมงแล้วคลิปออกประมาณค่ำๆอ่ะเอาเวลาไหนไปถ่ายแล้วไปตัดอ่ะเพราะว่าเวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเขาเป็นสตูใหญ่เขาเป็นอะไรนะโปรดักชั่นเฮาส์โปรดักชันเฮาส์ใหญ่เลยมันต้องใช้เวลานานอคือออคือออฟอขอคอมเมนต์นิดหน่อยออฟอชอบพิมพ์แชทภาษาสะลวนแตกจริงจริงไหมแม่อันนี้คือมีคนถามมาภาษาสะลวนแตกคือนางจะเป็นคนพิมพ์เมื่อเวลาไม่เมาก็จะฟังรู้เรื่องแต่ก็จะเป็นภาษาแบบนิดหนึ่งสกอยนิดหนึ่งแต่เมื่อเมาก็คือนั่นแหละอย่างที่เห็นนะอีดอกกูต้องนั่งแกะกูนึกว่ากูเป็นไอ้นี่ผู้ขุดหาสิ่งโบราณในตัวหนังสืออ่ะอีดอกอะไรวะบางทีก็แปลจะสื่ออะไรอ๋อก็คืออัลฟาใจเย็นแม่ใจเย็นแม่เข้าใจป่ะอ๋อเสร็จปุ๊บมึงคิดดูการออกของลูกน้องของมันครั้งเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะไหนอ๋อเรื่องผีเข้าเหรอไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องผีเข้าอ่ะก็ตามแล้วแน่ผีกุมารอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามค่ะมีคนถามว่าพี่ว่าเมานี่เมาอะไรคะเมานี่เมาอะไรเมาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่ดอกให้กูพูดมันก็ใส่ร้ายเขาไม่ล่ะก็เขาก็เขาก็ตรวจอะไรของเขาแล้วตรวจแล้วแต่รอ11 วันนะตรวจเลือดรอ11 วันนี่เรากูงงมากเลยติ๋วพรุ่งนี้กูไปตรวจไหมเดี๋ยวพี่หมอคะต้องรอ11 วันเลยเหรอคะก่อนทำจมูกกูไปตรวจแล้วกูเสียวมากเลยกลัวเจอเอชอีหรอวันเดียวมันก็รู้เรื่องแล้วเลือดอ่ะขึ้นประเด็นไหนประเด็นไหนแล้วก็เรื่องนี้ที่ก่อนหน้าที่จะไลฟ์ก็คือโพสต์ไปก็คือเรื่องของบ้านของออก็คืออาจารย์นะคะก็ให้ชัดไปเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่บ้านพูดผิดห้องเขาเรียกว่าแฟตอ่ะก็คือเป็นห้องอ่ะห้องเนี้ยมันก็เหมือนบ้านเอื้ออาทรอ่ะมันคือบ้านเอื้ออาทรมันก็จะเป็นห้องเนี้ยก็คือเป็นห้องของสำนักอาจารย์คนนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มีการบนอะไรของเขาไปนี่แหละเขาก็บนนู่นนี่นั่นของเขาไปแต่ก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าบนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงดีว่าที่เขาจะต้องสัญญาไว้ว่าเขาจะต้องซื้อให้อะไรเงี้ยเขาก็พาอาจารย์คนนี้ไปดูบ้านอันดับแรกเลยกูก็อยู่เขาก็พาไปดูบ้านแต่อาจารย์นะบอกว่าอาจารย์เนี่ยอยากได้ที่ปลูกเพราะว่าไม่อยากที่จะไปรบกวนคนอื่นเขาอยากจะอยู่ที่เพราะว่าเราไหนจะต้องมีลูกศิษย์มานู่นนี่นั่นคืออาจารย์ไม่ได้เรียกร้องนะคะพูดก่อนนะอย่าจะเข้าใจผิดว่าทำไมอาจารย์ถึงจะต้องเรียกร้องมันคือการที่ออฟอร์เนี่ยปักธงสัญญาไว้ว่าถ้าตัวเองได้อะไรนู่นนี่นั่นน่ะแล้วก็จะทำให้เสร็จปุ๊บก็พาตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากได้ที่อันนี้เท่าที่เรารู้นะเขาบอกเขาอยากได้ที่แต่นางก็บอกว่าไม่ดีกว่าเพราะอย่างมันจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรของนางอ่ะนางก็มีคำพูดของนางอ่ะอีสิบแปดอ่ะนางก็จะมีคำพูดของนางดีเสร็จปุ๊บนางก็ เสร็จปุ๊บนางก็พาเขาเนี่ยไปดูบ้านพฤกษาวิวเป็นบ้านมือสอง
เสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าเออบ้านหลังเนี้ยราคาประมาณ2ล้านหรือ3ล้านหนูจำไม่ได้แล้วเป็นบ้านมือ2นะบอกเอออันเนี้ยแหละพ่อหนูว่าเหมาะกับพ่อนู่นนี่นั่นโทรหาเลยโทรหาเจ้าของเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แล้วเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดมึงอยู่โคราชอยู่ไหนไม่รู้ไกลอ่ะต้องนั่งเครื่องอ่ะมาเลยนะนู่นนี่นั่นมาเลยพี่มาเดี๋ยวหนูจะซื้อบ้านหลังนี้ให้อาจารย์หนูอะไรเงี้ยทำเป็นสำนักทำเป็นตำหนักให้ปู่อยู่ดีๆให้พ่อได้อยู่ดีๆเสร็จปุ๊บอีหนอพ่ออีกวันนึงเปลี่ยนวะเปลี่ยนในวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนในวันรุ่งขึ้นหรือเปลี่ยนยังไงก็คือเปลี่ยนจากที่จะซื้อบ้านแล้วก็บอกเขาบอกว่าเออซื้อเป็นห้องละกันแฟตที่เขาอยู่ละกันเสร็จปุ๊บจะไปซื้อแฟตที่เขาอยู่แต่พาไปดูแฟตตรงข้ามก่อนแฟตตรงข้ามว่าเอออันนี้ราคาเท่าไหร่คะโน่นนี่นั่นก็เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่เอาเขาขออยู่ที่เดิมแล้วกันคือมึงเข้าใจปะเขาก็ไม่ได้อายุน้อยเขาก็อยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่คนเหมือนคนแก่มึงเขาก็ต้องรักในที่ที่เขาอยู่ถูกปะถ้าจะให้ออกไปอยู่ในที่ที่เหมือนเดิมแต่แค่ข้ามฝั่งไปอ่ะข้ามฝั่งไปอ่ะเหมือนกับอยู่ห้องอย่างเงี้ยตารางเมตรเท่านี้แต่ข้ามฝั่งไปอ่ะเออจะไปทำไมในเมื่อเขาก็ต้องคือนางไปให้ความหวังซะใหญ่โตว่าจะซื้อบ้านนู่นนี่นั่นเออทำของซะทำวาดฝันให้เขาซะใหญ่โตนู่นนั่นว่าจะซื้อบ้านให้จะซื้อนู่นนี่ให้ซื้อนี่ให้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปุ๊บนางก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะซื้อหลังที่เป็นตำหนักเลยค่ะเดี๋ยวหนูซื้อให้พออ่ะตกลงเขาก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์เขาก็บอกว่าแล้วแต่เองแล้วกันเองพูดอะไรกับเขาไว้เองก็ทำตามที่เองพูดเออทำตามที่เองพูดเสร็จปุ๊บนางก็ไปเรียกอะไรนางก็ไปเรียลายกับพวกเพื่อนๆเน็ตไอดอลเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์เน็ตไอดอลทุกคนบางคนให้เงินมาแสนนึงบางคนให้เงินมา 50,000 บางคนให้เอออย่ากูลืมบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนที่รักมันมากเป็นคนที่รักนางมากอันนี้ไม่รู้แต่นะสิ่งที่นางทำคือนางไปเลี้ยไรคนนั้นนางไปเลี้ยไรคนนี้เจ้าของแบรนด์คนนั้นว่าเออเนี่ยร่วมกันซื้อห้องนะน้องคนนั้นที่มีประเด็นกับอีเมื่อวานอีเซอ่ะก็โดนไปนะถามดีโดนไปเท่าไหร่อีเซโดนไปเท่าไหร่เฟิร์นโดนไปเท่าไหร่เลี้ยไรเขาช่วยเพราะว่าอะไรปะทุกคนเขาเป็นลูกศิษย์แล้วเขาก็รักในอาจารย์คนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยเขาไม่ได้คิดอะไรแต่มึงกูเนี่ยไปโอนคนไปโอนกับมันต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงอ่ะก็ชื่อใครอ่ะคนเป็นชื่อใครก็ชื่อใครอ่ะไม่ใช่ชื่อพ่อดำใช่ชื่อเขาปะล่ะถ้าอยากรู้ความจริงนะคะว่าเป็นชื่อใครอ่ะก็ไปถามเขาดูโฉนดที่ดินก็ต้องอยู่กับเขาปะเพราะว่าห้องเนี้ยมันราคาประมาณถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่มั่นใจนะจะอยู่ประมาณ 200,000 กว่าถึง 300,000 เนาะแล้วนางก็จัดการรีโนเวทห้องให้ว่าแบบเอออยากจะทำตำหนักให้สวยเลยแล้วก็บอกว่าประมาณ 300,000 400,000 อีดองห้องกี่ตาราง30ตารางวาป่ะเขาเรียกว่าตารางวาเนาะตารางเมตรห้องประมาณ30ตารางเมตรจะบิวอินไป 300,000 แล้วมึงแสนกว่าบาทก็เท่านั้นแหละบิวอินน่ะไม่ได้ลื้อตอกเสาเข็มสักหน่อยเออคนละคนที่ทำให้เขาก็ช่วยโดยที่ไม่เอากำไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าคนนี้เป็นอาจารย์เหมือนกันทุกคนทำเพื่อเหมือนทำบุญแต่ผลสุดท้ายคือโฉนดที่ดินห้องหลักห้องเนี้ยเป็นชื่อใครและสิ่งที่พูดกับกูอ่ะกูจำได้นะว่าพูดว่าอะไรว่ากลัวเขาไปขายแต่กูไม่อยากพูดไม่อยากทำให้อาจารย์คนเนี้ยเสียใจเพราะว่าเขาอ่ะรักมันมากถ้ากล้ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้พูดคำนี้ออกมาจุดธูปสาบานต่อหน้าปู่ที่เคหะออมเงินได้เลยพูดเลยถึงแม้ว่าเขาได้ของเขาแล้วเขาจะเอาไปขายเขาจะทำลายสิ่งที่ปู่ให้มามันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสิ่งที่สัญญาไว้คือซื้อให้เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองเรื่องนี้นะแล้วสำหรับเรื่องศาลเรื่องอะไรอ่ะ11วันมันนานไปเออ11วันมันนานไปคือคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยมันคือตัวอย่างที่ดีต่อสังคมเข้าใจปะเราก็พยายามทำให้เพื่อนเราคนที่เคยเป็นเพื่อนเราทำแต่เรื่องดีๆต่อสังคมให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมไม่ใช่ AR อะไรก็เอาเงินคนนู้นมาแจกเอาเงินคนนี้มาแจกเข้าใจไหมคนที่ได้ประโยชน์คือตัวของตัวเองแจกในนามของเขาก็แบบเขาก็แบบว่าสมมติว่าเออวันนี้แจกเท่าไหร่ดีครับพี่
50,000 เนาะ 30,000 เนาะอะไรอย่างเงี้ยแจกให้กับคนดูคือไม่ต้องไปสงสัยนะว่านางแจกจริงหรือไม่แจกจริงนางแจกจริงเพราะว่าเงินที่แจกไม่ใช่เงินนางนี่กล้ายืนยันว่านางแจกจริงค่ะแต่ว่าเงินที่แจกไม่ใช่เงินนางเออรอ11วันคือไม่ได้อยากรู้แล้วป่ะเออใช่คือแบบคืออยากรู้ว่าสังคมอ่ะต้องการคนแบบไหนที่เป็นเน็ตไอดอลในโลกโซเชียลแค่นั้นเองคือส่วนตัวไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีหรือเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาเพราะว่าอาชีพที่ทำอ่ะก็ถามว่ามีส่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ คือในตรรกะของทุกคนเนี่ยจะคิดว่าถ้ากูดังปุ๊บกูต้องรวยมึงมันต้องมีความสามารถไม่ใช่แค่มึงดังมึงมานั่งไลฟ์สดเนี่ยมึงจะคิดหรอว่ากูมานั่งไลฟ์สดคนดู 30,000 เนี่ยในชีวิตกูไม่เคยดูมากสุดคือ4คนอันนี้คือ 30,000 กว่าเนี่ยแล้วกูจะต้องต่อไปอุ๊ยกูจะต้องขายของดีกูไม่เคยคิดเลยค่ะแต่สิ่งที่กูพูดวันนี้คือกูพูดเรื่องจริงจากที่กูจากเรื่องจริงจากที่เกิดขึ้นจากกูแล้วกูโดนกระทํามากูขอพูดบางคนอาจจะพูดว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเพราะคู่กรณีคนนึงอ่ะเค้าไม่ได้เป็นคนธรรมดาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงอ่ะกูมานั่งไลฟ์สดคนดูกู0คนไปพูดต่อด้วยแล้วเรื่องของเรื่องคือมันเป็นการใส่ร้ายการพูดต่อมึงเข้าใจป่ะการพูดต่อว่าไปพูดให้คนนู้นเกลียดกูให้คนนี้เกลียดกูกล้ายืนยันไหมว่าตัวเองไม่ได้พูดจริงทั้งที่คนที่บอกว่ามึงเดินมาที่บ้านแล้วมาพูดอ่ะคือเรื่องจริงแล้วข้อความหลักฐานทั้งหมดอ่ะกูมีแค่นั้นกูพูดไว้เลยถ้ามีอะไรที่กูพูดไปวันนี้แล้วคิดว่าไม่ได้พูดแย้งมาได้เลยพูดมาได้เลยเอ่ยมาได้เลยเถียงมาได้เลยพี่ไฟสักคิ้วสวยมากฝีมือดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่น้องคนนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเออมีคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนนะมีคอมเมนต์บอกว่าถ้าแน่จริงอ่ะไลฟ์สดเจาะเลือดตรวจโชว์ที่โรงพยาบาลตำรวจได้เลยค่ะอุ้ยเด็ดอันนี้เด็ดผิดคำพูดปู่ไงเลยวิบัติเอออันนี้ก็มีส่วนนะแล้วมึงกูจะบอกให้นะว่ามึงอ่ะรู้อยู่แก่ใจนะว่ามีหรือไม่มีอะไรใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจริงๆตรวจนานขนาดนี้ตรวจขี้ไปด้วยเลยนี่อุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอขายพวงมาลัยอยู่ที่อะไรนะปากไม่ใช่ปากของตรงฟิลอะเขาเรียกว่าอะไรอะสี่มุมเมืองพี่เอพวงมาลัยสวยมากพี่เอบอกว่าน้องไฟนิสัยดีคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะพี่เอพอพี่เอคนนี้ก็ไปเจอกับนางเหมือนกันพานางไปเจอก็คือไปซื้อพระไปซื้อของไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยขอบคืองงอยู่ดีแบบคอนแทคที่นางหามาคือนางหาเองอีดอกกูหาให้มึงทุกอย่างอีเหี้ยกูไม่เคยที่จะทวงบุญคุณเลยว่างานบางงานที่มึงได้ก็คือกูก็ติดต่อนะกูก็เป็นคนพูดนะแต่เราจะไม่พูดเพราะว่าอย่างหนึ่งคือส่งคอนเนคชั่นให้เขาถูกส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆในชีวิตเขาแต่คือเขาอาจจะลืมไปแต่ส่วนตัวก็คือกูจำนะแล้วก็นางก็น่ารักนางก็มีการแบบเคยแชร์ให้สักความเป็นเพื่อนก็เคยแชร์ให้ฟรีสักประมาณ2ครั้งเคยทำคลิปสักคิวให้ครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยคิดว่าการที่เป็นหนี้บุญคุณแบบนี้มันหมดโดยการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลกกันเข้าใจปะมันคือการแลกกันเรารู้ว่าบุญคุณของเราอ่ะอยู่ในระดับไหนเออพี่อีไฟนี่ใส่ดีถึงแม้จะน่าเหี้ยยินดีมูจริงไหมออฟอร์เล่นของใส่คนอื่นหุยประเด็นใหม่หรอไงอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาพิมพ์มาบอกไม่ได้เหยียดย่ำนางนะแต่นางทำตัวของนางเองเขาบอกว่าอ๋อถ้าตรวจนี่เขาบอกว่าถ้าตรวจหลังจากเนี้ยก็ไม่เจออะไรแล้วนะถูกป่ะคืออยากจะอธิบายให้ฟังนะคะในจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีมานะคะพูดอย่างนี้ก่อนการตรวจฉี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอซ์เป็นเคเป็นหนมเป็นแมวหรือเป็นอะไรเนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่แบบ7วันหลังจากนั้นมันก็จะหมดไปแต่เลือดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแบบเกือบเดือนเออแต่ทำไมต้องรอ11วันหรือว่าหยุดไปแล้วก่อน11วันแค่นั้นอันนี้ไม่รู้อันนี้สังคมต้องตั้งคำถามเองนะคะว่า
พราะอะไรทำไมคือเราทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาถ้าเขาไม่ได้ทำจริงหรือเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พูดจริงเขาชี้แจงออกมาเลยอย่างแน่ชัดว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีเป็นกระดาษออกมาแล้ววางแล้วถ่ายรูปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไม่มีสารแล้วสารที่อยู่ในนั้นคือสารอะไรสารอะไรแล้วฉี่ใครเข้าใจปะฉี่ใครเขาบอกว่าฟังเสร็จช่วยอุดหนุนพี่ไฟด้วยขอบคุณค่ะเข้าใจปะฉี่ใครสารทั้งหมดมันคือฉี่ใครทำไมต้องรอ11วันเพราะอะไรเข้าใจไหม4-7วันก็หายแล้วใช่คือโรคซึมเศร้าเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยได้รับสารเสพติดมาในจำนวนนึงก็ได้นะแล้วก็มีวิธีตรวจอีกอย่างนึงนะเส้นผมเหงื่อก็ได้สมัยเนี้ยเส้นผมอ่ะก็ตรวจได้ไม่ต้องเจาะเลยกลัวเจ็บเพราะว่าเจาะไปเยอะนอนบ่อยไม่ต้องเจาะเส้นผมไปเลยจ้าปัวติงDNA ตรวจไปเลยจ้า DNA เข้าใจไหมเออคือถ้าเราคิดว่าเราทำถูกเราก็ออกมาชี้แจงเลยไปตรวจเลย DNA เส้นผมเลยอะเส้นผมไม่ต้องเจาะตัวเลือกให้เลยเส้นผมเลยจ้ะตัดเส้นผมเนี่ยไร้สดตัดเลยหมอพี่หมอคะตัดผมหนูเลยค่ะไปตรวจ DNA ว่าหนูมีสารไหมสังคมจะได้รู้ว่าหนูว่าคนเป็นตัวอย่างที่ดีไหมแต่อย่าตัดแฮร์พีซไปนะที่แปะหัวแฮปปี้ที่แปะอย่าตัดนะผมต่อก็ไม่เอานะต้องเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงอย่างงี้ไปเลยจ้าเข้าใจไหมแล้วตรวจโรงพยาบาลก็ตรวจโรงพยาบาลรัฐบาลนะโรงพยาบาลตำรวจอย่างที่พูดไว้ก็ตรวจแต่ก็เอออย่าไปโจมตีเขาเลยแบบเนี้ยคือแค่เราแค่พูดเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาอะพ้นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าก็อย่างที่พูดอะเขามีชื่อเสียงคนติดตามมากเป็นล้านล้านล้านเนี่ยแล้วสิ่งที่ทำอะเด็กดูเยอะนะส่วนตัวเขาอะไม่ว่าช่องไหนก็ตามเด็กดูเยอะพ่อแม่จะให้ดูคนแบบนี้หรอถ้าสมมติทำไม่ดีอะเข้าใจป่ะเด็ก5ขวบดูไปวันนั้นนี่เด็ก5ขวบพี่ไฟค่ะชอบพี่ไฟมากเลยเห็นพี่ไฟในคลิปใน YouTube จะดีใจหรือเสียใจดีทั้งที่พ่อแม่มันอายุเท่ากูพ่อแม่น้องเขาอายุเท่ากูแล้วถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์คิดยังไงคะขายอะไรไม่พูดจมจื้อแมวไม่พูดเรื่องแบบเรื่องอาชีพการงานเราไม่พูดเราโอเคเราแค่นี้พอประเด็นนี้พอคือทำให้แบบว่าทำให้ตัวเองถูกต้องเชื่อสิทำชีวิตนอซอพังตอนนี้ได้รับผลตอบแทนคือจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวเองอ่ะเชื่อในเรื่องผลกรรมนะแต่ตัวอันเนี้ยคนชื่อนอซอเนี่ยเราไม่รู้เราก็แบบเราก็ไม่อยากพูดเปิดไพ่ดูสิพี่ไกด์ชื่อไฟค่ะไม่ได้ชื่อไกด์ว่านางจะดังกว่าเดิมไหมเฮ้ยอันนี้เราไม่ใช่เขาเลยเปิดไพ่เขาเรื่องอะไรอ่ะเราไม่เปิดไพ่ดูเราเปิดไพ่ดูของเราดีว่ากูจะขายของดีขึ้นไหมทำยังไงลูกค้าจะมาซื้อเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคลอดลูกปุ๊บผอมปั๊บเออเอาฟอนทำไมดูหนาวตลอดเวลาเปิดแอร์เย็นค่ะแอร์ที่บ้านเขาเปิด24ชั่วโมงบ้านพี่เก่งส่วนเรื่องบ้านพี่เก่งก็มันถึงไหนแล้วอ่ะก็คือเราก็รู้ในระดับนึงอะนะแต่ก็จริงๆแล้วคนที่รู้มากคนที่อยู่ด้วยคนที่ต้องมานั่งพูดมากกว่าก็คืออีเค ต่อไปก็ต้องรอพี่ชีเค้กชี้แจงนะคะในส่วนของพี่เค้กคือทุกคนเนี่ยไม่ได้มานั่งใส่ร้ายว่ามึงไปว่าคนนั้นทำไมมึงไปว่าคนนี้ทำไมทุกคนมาพูดคือมึงมาว่ากูทำไมมึงมาว่ากูมึงไปเอาเรื่องของกูไปพูดกับคนนู้นมาว่ากูทำไมว่ากูไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้เพื่ออะไรคือคำเป็นเพื่อนของความเป็นเพื่อนสิ่งที่พูดออกมาทำบุญสร้างภาพอะไรไม่รู้ว่าสร้างภาพหรือเปล่านะสิ่งที่ทำบุญทำอะไรขึ้นมาเนี้ยทำไมมันแบบหน้าจอโทรศัพท์สี่เหลี่ยมกับหลังม่านที่แบบเฮ้ยมึงมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือเข้าใจนะบางทีคาแรคเตอร์ของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันในการที่มาอยู่หน้าจอเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแต่บางทีนิสัยหรือสันดานอ่ะมันก็ต้องมาจากใจป่ะวะคือการไลฟ์สดของเราแต่ละคนหรือว่าการอัดคลิปการที่แบบสื่อออกมาความจริงใจต่อความเป็นเพื่อนนะที่ทำให้อ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเพื่อนนะมึงเออเขาบอกอ่านให้จบสิพี่ฟ้ายเออมันไม่เห็นอ่ะมันต้องกดนะพิมพ์ใหม่แล้วกันอย่าอ่านให้ฟังใหม่ก็เรื่องเราก็จะมีประมาณนี้เนาะทั้งหมดคือเรื่องของเราเอง
ทั้งหมดคือเรื่องของเราเองและใครที่พูดว่าเราจะไปเกาะกระแสหรือว่าคิดว่าจะทำให้จมดินเลยหรอนู่นนี่นั่นอ่ะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอยากจะบอกว่าคืออยากจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียบใครให้จมดินหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่เราพูดอ่ะคือเราโดนกระทำมาโดนกระทำมาต่อคนรอบข้างที่มันไม่ดีต่อคนรอบข้างที่มองเราไม่ดีเข้าใจไหมเราก็เลยต้องมานั่งพูดบ้างไม่ใช่ว่ามึงจะมานั่งสร้างภาพให้คนคิดว่ามึงดีมากดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น่ะเดี๋ยวอ่านคนนี้ก่อนนะนางบอกว่าเปิดไพ่ดูสิพี่ชายว่านางจะดังกว่าเดิมไหมเหมือนที่นางเคยดูไพ่ชีวิตคนอื่นว่าจะดับตอนไหนคือแบบมันบาปมานั่งดูว่าแบบทำไมคนนี้ดังกว่ากูร้องไห้อีดอกเป็นอะไรอะและเราก็ออกมายืนยันในลิสต์ทั้งหมดหัวข้อที่กูจดมาเนี่ยว่าสิ่งที่กูพูดเป็นความจริงและถ้าเรื่องไหนไม่เป็นความจริงก็คือออกมายืนยันค่ะไหนขออนุหน่อยตะเกียบไม่มีแล้วอ่าโอเคไม่มีแล้วอะไรนะอุ้ยเอแคร์สวัสดีมีอะไรจะถามไหมคะใน 20,000 กว่าคนเนี่ยใน 20,000 กว่าคนเนี่ยมีใครจะถามอะไรหรือสงสัยอะไรไหมหรือว่าถ้านางมาดูแล้วนางคิดว่าไม่จริงอ่ะแย้งขึ้นมาพูดมาเลยแต่ว่ากูบล็อกไปไงก็อาจจะใช้คนอื่นพิมพ์ก็ได้อะแล้วก็แฮชแท็กเอ้ยแล้วก็ขีดข้ามว่ากูเองเดี๋ยวกูอ่านอ่ะรอพิมพ์มาเลยว่าจริงหรือไม่จริงสิ่งที่พูดอ่ะกูงงกับตัวย่องงอะไรตัวย่อไหนมาเดี๋ยวบอกแต่พูดเต็มไม่ได้มึงมาช่วยกูจ่ายด้วยนะถ้ากูโดนฟ้องอ่ะเอาเราพูดเรื่องจริงใช่พี่ไฟต้องบอกออลฟอร์ว่าถึงกูจะไม่ดีกับมึงแต่ไม่ได้แปลว่ากูจะทำไม่ดีกับคนอื่นใครทำกับกูแบบไหนกูตอบแทนกับแบบนั้นคือเราไม่ได้อาฆาตแค้นนะคะเราไม่ได้อาฆาตแค้นใครแต่แค่ว่าความเป็นเพื่อนที่คบกันมาจากที่กูต้องสละอาชีพที่กูรักในตอนนั้นก็คืออาชีพสักคิวโดยที่กูมารับเงินเดือน 20,000 พ่อกูถามอะว่ามึงคิดดีแล้วหรอเข้าใจปะทะเลาะกับผัวมานอนบ้านกูมานอนบ้านกูให้ผัวมางอกลับบ้านไปไม่ล็อกบ้านให้กูแล้วบ้านกูของกูอ่ะเข้าใจปะทุกอย่างคือถ้าพูดไปก็คือหาว่าเผาเอาแค่แบบหลักๆเลยแล้วกันประมาณนี้มีคนถามว่าไลน์นี้ไม่ขายของหรอแป้งราคาเท่าไหร่อ๋อแป้งราคาเท่าไหร่ไลน์นี้ไม่ขายของค่ะเป็นการมาพูดถึงว่าเราเนี่ยโดนข้อกล่าวหาว่าอะไรนู่นนี่นั่นแค่นั้นเองก็ข้อกล่าวหาของเราก็คือมีประมาณนี้แล้วก็ด่าเรานู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะแต่ค่าประเด็นหลักๆก็คือประมาณนี้ใช่แล้วสิ่งที่พูดอ่ะไม่ต้องไปถามหานะว่าใครเป็นคนมาบอกถามมึงเองว่ามึงไปพูดอะไรกับใครไว้เข้าใจปะถามตัวมึงเองว่ามึงไปพูดอะไรกับใครไว้แล้วสิ่งที่เขาโพสต์ในเพจอ่ะถ้ามันไม่มีมูลเขาก็ไม่โพสต์ที่บอกว่าไม่จริงค่ะเป็นข่าวปลอมก็พิสูจน์สิว่ามันจริงหรือมันปลอมไม่ใช่แค่พูดลอยๆใช่ไม่ใช่แค่พูดลอยๆพิสูจน์มาเลยว่าจริงหรือปลอมสิ่งที่ทำไว้มันคือผลกรรมกูพูดเลยส่วนตัวกูเองก็มีผลกรรมกูก็ต้องรับกรรมแต่การที่กูมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่กรรมเป็นการแถลงถ้าใครรู้จักนางโลมนะบอกกูด้วยหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่ามึงอะไรนางโลมเดี๋ยวก็ไปอัพสเตตัสนะนู่นนั่นถ้ากูเป็นนางโลมนะสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้จริงๆกูไม่ได้ถึงขั้นเฮียจะต้องมานั่งทำร้ายคนอื่นอะไรขนาดนั้นเขาเลยเบ้าคือแต่ว่าเพจนี้ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาก็นำเสนอแต่เรื่องจริงให้เขานำเสนอแต่เรื่องจริงนำเสนอแต่เรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครแต่แค่อยากคือเพจเนี้ยวัตถุประสงค์อ่ะเราก็คงคิดว่าก็คงเหมือนเราอ่ะว่าแบบเฮ้ยมึงทำตัวขนาดเนี้ยมึงเป็นเน็ตไอดอลได้ยังไงวะมีคนมาติดตามได้ยังไงวะเยอะขนาดเนี้ยเหยียบคนนู้นคนนี้ขึ้นไปเพื่อเป็นที่หนึ่งอ่ะมึงกูเข้าใจว่าที่หนึ่งมีที่เดียวแต่เราอ่ะจะอยู่บนที่หนึ่งคนเดียวไม่ได้ในโลกนี้มึงต้องมีคนที่มึงรู้สึกว่าเขารักมึงแล้วมึงรักเขาไม่ใช่แค่มึงรักตัวเองหรือรักแค่ตัวเองรักพ่อแม่ให้มากๆพูดเลยรักพ่อแม่ให้มากๆรักให้จริงๆไม่ใช่รักแค่พูดก็มีอะไรถามอีกไหมเหนื่อยแล้วหิวน้ำแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปแล้วกันก็
มีพูดแค่นี้นะคะในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมนะถ้าปิวก็คือฝีมือนางเฟซกูเนี่ย